ขอต้อนรับและสวัสดีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่16ของสวทช.นะครับซึ่งเซสชันในวันนี้จะเป็นหัวข้อเปิดแนวคิดเทรนด์อุตสาหกรรมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Open Trend Circular Economy for Industrial การจัดสัมมนาโดยการบรรยายในวันนี้มีแนวคิดที่ว่าปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากระบบเศรษฐกิจแบบเดิมสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เน้นคุณค่าและทำให้มนุษย์อยู่กับธรรมชาติได้อย่างสมดุลเป็นแนวทางการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจบนรากฐานของการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนโดยยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียนพ.ศ. 2564ถึง2569ที่มุ่งเน้นที่4ตัววัดที่สำคัญครับคือ1การลดใช้ทรัพยากรลง2ใน3จากปัจจุบัน2การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ไม่น้อยกว่า50ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า3ลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับ4เพิ่มตลาดและผลิตภัณฑ์จากเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสสำหรับเศรษฐกิจใหม่ที่สร้างรายได้และการเพิ่มการจ้างงานให้กับชุมชนและท้องถิ่นสำหรับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้สำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการดำเนินการจัดปัญหาตั้งแต่ต้นทางคือการปรับเปลี่ยนทัศนคติการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผลิตรวมถึงผู้บริโภคให้เข้าใจว่าขยะของเสียคือทรัพยากรที่ยังสามารถนำหมุนเวียนมาใช้ประโยชน์ได้อีกหากมีการแยกจัดเก็บหมุนเวียนและใช้ประโยชน์ก็จะสามารถลดปัญหาขยะพลาสติกตกค้างขยะพลาสติกทะเลขยะอินทรีย์หรือขยะเกษตรและอาหารเศษวัสดุก่อสร้างขยะทั่วไปและของเสียอื่นๆที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมในขณะที่ผู้ผลิตร่วมกับนักวิชาการก็จะดำเนินทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรตลอดจนวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยนำขยะหรือของเสียเหล่านั้นกลับมาใช้ได้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและสร้างตลาดเศรษฐกิจหมุนเวียนขึ้นในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผมขอกล่าวถึงกำหนดการคร่าวๆของงานสัมมนาในวันนี้ดังนี้นะครับในช่วงแรกจะเป็นการกล่าวต้อนรับและการเปิดการประชุมรวมถึงการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเปิดแนวคิดเทรนด์อุตสาหกรรมด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนลำดับถัดไปก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อทิศทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกลไก PPP และลำดับถัดไปจะเป็นหัวข้อเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างตามด้วยหัวข้อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อความยั่งยืนและปิดท้ายด้วยการบรรยายในหัวข้อธุรกิจยุคใหม่กับการลดขยะอาหารบนฐานเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ2ชั่วโมงผมขอเริ่มนำท่านเข้าสู่การประชุมในครั้งนี้นะครับโดยในช่วงแรกทางสวทช.ได้รับเกียรติจากท่านดร.วิจารณ์ สีมาฉายาเพื่อมากล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมรวมถึงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเปิดแนวคิดเทรนด์อุตสาหกรรมด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนดร.วิจารณ์ปัจจุบันเป็นประธานคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียนและยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเลขาธิการองค์การธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยท่านเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก่อนเกษียณราชการในปี2562ผมขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.วิจารณ์ครับผมสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเปิดประชุมสัมมนานะครับโดยเฉพาะยิ่งทุกท่านคงทราบในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเราก็ประชุมกันด้วยระบบออนไลน์นะซึ่งวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางกระทรวงอุดมศึกษานะครับ
เรื่องที่เราจะขับเคลื่อนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเทรนด์อุตสาหกรรมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนี่คืออะไรนะครับทุกท่านคงทราบนะครับในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนะฮะ BCG Economy Model นะครับเพื่อเป็นยุทธศาสตร์ของชาติเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาตินะครับเป้าหมายของ BCG ก็คือสอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาวนะปี2561ถึง2580ในขณะเดียวกันก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17เป้าหมายนะฮะ BCG คืออะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราให้ความสำคัญของความมั่นคงของทรัพยากรความมั่นคงของเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยนะฮะซึ่งมีเซกเตอร์หลายๆส่วนที่เราจะได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทั้งเรื่องของอาหารเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของพลังงานนะฮะเรื่องของการมีงานทำนะครับแล้วก็ทำไงให้เราเกิดความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะซึ่งใน BCG ตอนนี้ก็ขับเคลื่อนนะครับซึ่งมีท่านผู้เชี่ยวชาญในหลายระดับนะครับที่จะมาร่วมกันนะครับให้ความสำคัญของอาหารโภชนาการนะฮะซึ่งเรามีจุดเด่นอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีท่านยุคนริมแหลนทองนะครับท่านวีรพงศ์จะเข้ามาร่วมนะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนในอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จะขับเคลื่อนต่อไปอีกก็คือเรื่องของการผลิตการบริการนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของแนวความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีนักธุรกิจทางคุณอิสระคุณเทวินวงวานิชนะฮะจะมาพูดเรื่องของพลังงานนะครับแล้วอาจารย์ไพรัตน์นะครับอาจารย์ปิยสกลก็ให้ความสำคัญของเรื่องของการแพทย์เรื่องของสุขภาพนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันนะฮะคุณกลินสารสินก็คงจะมาพูดต่อในส่วนของผมที่รับผิดชอบจริงก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับจะขับเคลื่อนอย่างไรนะครับBCG คืออะไรนะครับหลายท่านคงทราบนะครับตัว B นะฮะก็ย่อมาจากBio Economy นะฮะเศรษฐกิจชีวภาพโดยเฉพาะยิ่งประเทศเรานะฮะอยู่ในภูมิภาคที่เป็นโซนเขตร้อนเราจะมีความหลากหลายชีวภาพค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ประโยชน์จากความหลากหลายชีวภาพนะฮะให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพนะฮะและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรนะฮะตัว C ตัวที่2ก็คือ Circular Economy ที่ผมรับผิดชอบนะครับเราจะมีการใช้ทรัพยากรนะครับใช้แล้วใช้อีกให้เกิดการหมุนเวียนลดการใช้ทรัพยากรที่ต้นทางในขณะเดียวกันก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดของเสียที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างไรนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจใหม่เดี๋ยวเราคงพูดคุยกันนะครับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะฮะตอนนี้ทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างกรณียุโรปตอนนี้ก็แถลงนโยบายออกมาแล้วนะครับว่ายุโรปจะขับเคลื่อนนะฮะใช้แนวทาง EU กินเดียวนะฮะโดยปี2550ก็จะเป็นนิวตันอิมิชชันหรือซีโร่อิมิชชันนะครับสหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะฮะโจไบเดนเข้ามาก็ให้ความสำคัญของเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของการใช้ทรัพยากรเรื่องของพลังงานนะฮะการกลับเข้ามาในข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะหรือแม้แต่ตอนนี้ทางญี่ปุ่นก็ให้ความสำคัญของการเติบโตสีเขียวนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าเราจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น BCG ก็จะตอบโจทย์นะฮะในเรื่องของทรัพยากรเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมในขณะเดียวกันก็สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมีคณะกรรมการระดับบริหารซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมีคณะกรรมการชุดที่รองลงมาก็เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนนะซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานะฮะหรือกระทรวงอวเป็นประธานนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาก็ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาที่ดูเรื่องเฉพาะเรื่องนะครับผมเองก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนที่จะขับเคลื่อนในส่วนของประเทศไทยนะให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป
นะฮะซึ่งเดี๋ยวคงมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจหมุนเวียนตามที่เรียนแล้วนะครับเราจะขับเคลื่อนได้ไงซึ่งตอนนี้เรามีตัวอย่างกระจัดกระจายนะครับทางกลุ่มฝ่ายเลขานะครับก็ได้ร่วมกันคิดนะครับว่าเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนี่บางทีมันก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องยากนะเราจะเอาอะไรที่หยิบยกและสามารถที่จะอธิบายเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนได้วันนี้ก็เราได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายๆท่านที่จะมาเล่าให้ฟังนะฮะเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าเราจะให้คำจำกัดความของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเดิมเราเรียกว่าเศรษฐกิจเส้นตรงนะครับหรือ linear economy เราดึงทรัพยากรมาใช้ให้เกิดผลผลิตแล้วก่อให้เกิดของเสียในขณะเดียวกันเราก็มีปัญหาของเสียทรัพยากรต้นทางก็ถูกนำมาใช้มากเพราะฉะนั้นมีปัญหาทั้งสองส่วนส่วนที่ทรัพยากรดึงมาใช้ส่วนที่ปลายทางหรือวัสดุผลผลิตที่นำมานะครับก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความคงทนการใช้งานนะฮะเพราะฉะนั้นแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เป็นแนวคิดที่กลับกันดึงทรัพยากรมาน้อยนะครับใช้ให้คุ้มค่าในขณะเดียวกันทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่กระทรวงอวดูแลอยู่นะฮะจะเอาเข้ามาสนับสนุนการผลิตให้ได้โปรดักที่ใช้ระยะยาวในขณะเดียวกันโปรดักสามารถที่จะนำมารีไซเคิลได้หรือนำมารียูสได้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าการประหยัดทรัพยากรที่ต้นทางในขณะเดียวกันนะฮะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นกรอบเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนที่เราได้ร่างขึ้นมานะฮะและจะขับเคลื่อนในระยะต่อไปนะครับเราก็มองเซกเตอร์ต่างๆนะครับถ้ามองกลมๆนะครับก็จะเห็นว่าทำไงให้โค้ดลูปให้หมุนอยู่ในลูปของมันนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นการลดการใช้ทรัพยากร2ใน3นะฮะประหยัดทรัพยากรที่เอามาจากนะฮะพื้นพิภพนะครับหรือมาจากธรรมชาตินะในขณะเดียวกันก็นะฮะต่อสู้กับปัญหาที่เรามีอยู่ทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งปัญหามลพิษนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือเราจะสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรในกรณีของการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้นะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญโดยเรามองนะครับว่าการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนไปใช้นะฮะเราจะมองที่จุดไหนอย่างไรเราจัดลำดับความสำคัญยังไงเพราะมันมีหลายเรื่องนะครับเราก็ให้ความสำคัญของพลาสติกนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรามีปัญหานะฮะการใช้ทรัพยากรมากมายนะฮะในเรื่องของการผลิตพลาสติกในขณะเดียวกันประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลนะครับอันดับ6ของโลกนี่คือปัญหาที่เราต้องแก้นะเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราลดการใช้ทรัพยากรเอาพลาสติกที่กลายเป็นปัญหากับทะเลกลับมาเป็นทรัพยากรอีกครั้งนึงนะฮะก็ถือว่าเราได้ประโยชน์หลายต่อนะฮะถ้าเราหมุนได้หลายๆรอบตรงนี้ก็ถือว่านะฮะประหยัดการใช้ทรัพยากรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ลดปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นนะฮะเกษตรและอาหารนะครับเดี๋ยวคงได้ฟังจากวิทยากรท่านต่อๆไปนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญนะโดยประเทศไทยเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญแต่ตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของขยะอาหารนะฮะฟู้ดเวสต์ฟู้ดลอสก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาช่วยกันคิดต่อว่าเราจะบริหารจัดการยังไงไม่ให้เกิดขยะอาหารขยะอาหารนะฮะก็จะก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนนะครับขยะไปกองทิ้งไว้นะครับก็ก่อให้เกิดการแหล่งปลดปล่อยมีเทนถ้ามีเทนเทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์นี่ก็ถือว่า25เท่านะฮะตรงนี้เราจะลดยังไงก่อนที่ขยะจะเป็นขยะมีการบริหารจัดการอย่างไรหรือเมื่อเป็นขยะแล้วจะจัดการอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับเรื่องวัสดุก่อสร้างเรื่องการก่อสร้างก็ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะใช้ทรัพยากรจากพื้นดินนะฮะพวกหินพวกแร่ธาตุต่างๆค่อนข้างเยอะนะฮะเราจะนำหลักการเรื่องของ circular economy มาประยุกต์ใช้กับการใช้ทรัพยากรในหมวดของวัสดุก่อสร้างได้อย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็คือเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นโอกาสทางธุรกิจก็มีหลายส่วนนะฮะทั้งในแง่ของเศรษฐกิจสร้างโอกาสใหม่นะครับโดยเฉพาะยิ่งขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ทำหลักสูตรเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะในระดับมหาวิทยาลัยน้องๆหลายคนก็สนใจเข้าไปเรียนหลายมหาวิทยาลัยก็เปิดแล้วนะครับก็มีโมเดลที่
น้องๆเยาวชนนะครับก็พัฒนาธุรกิจนะฮะจากหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะเอาของเสียกลับมาเป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่งด้านสังคมนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเรื่องของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะฮะความเป็นอยู่ของสังคมแล้วก็ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเราพูดถึงเรื่องของทรัพยากรเรื่องของมลพิษการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับก็เป็นโอกาสทางธุรกิจนะฮะจากการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับก็เราก็จะได้ระดมแนวคิดนะฮะเทรนด์ของอุตสาหกรรมในอนาคตจะเป็นยังไงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเราจะมีการนำมาใช้อย่างไรซึ่งทางกระทรวงอวก็ได้รับนะฮะเกียรติจากท่านผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับทั้งท่านศาสตราจารย์ดร.สมนึกนะครับเรื่องเศรษฐศาสตร์นะครับทั้งในส่วนของคุณวิกรมก็จะมาพูดเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างนะฮะคุณสลินดานะฮะก็ทำเรื่องของขยะอาหารมาก็จะมาพูดเรื่องที่มันทำได้ในที่เริ่มทำนี่มันเป็นยังไงแล้วถ้าสมมติว่าเราจะเกิดผลในภาพรวมของประเทศเราจะขยายผลอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่มาร่วมนะครับแล้วคิดว่าการประชุมสัมมนาในวันนี้นะครับเรื่องของแนวคิดเทรนด์อุตสาหกรรมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนก็จะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับแล้วก็นะฮะทางกลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียนก็ยินดีรับข้อคิดเห็นนะครับยินดีนะฮะรับโมเดลต่างๆจากที่ท่านไปเห็นที่ไหนในประเทศไทยหรือเห็นที่ไหนในประเทศอื่นแล้วก็คิดว่าน่าจะประยุกต์ใช้กับประเทศไทยนะครับเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย BCG ไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณดร.วิจารณ์มากครับตามที่อาจารย์ได้บรรยายและกล่าวถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยโดยมีเซกเตอร์เป้าหมายที่สำคัญอยู่3กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มพลาสติกครบวงจร2กลุ่มวัสดุก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารในลำดับถัดไปผมขอนำทุกท่านเข้าสู่การบรรยายที่กลุ่มแรกนะครับก็คือกลุ่มพลาสติกครบวงจรโดยได้รับเกียรติจากท่านดร.วิจารณ์สิมาฉายาอีกครั้งนะครับที่จะมาบรรยายในหัวข้อทิศทางการบริหารการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจรด้วยเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านกลไก PPPทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลาสติกอาจารย์วิจารณ์ปัจจุบันเป็นประธานโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนเป็นผู้ขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจนได้มีโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกปี2561ถึง2573การผลักดันปฏิญญากรุงเทพ2019เพื่อจัดการขยะพลาสติกในอาเซียนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้นำประเทศในการประชุมอาเซียนสมิตที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี2562และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อพิพาทสิ่งแวดล้อมของศาลประจำอนุญาโตตุลาการณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ปี2563ถึง2568ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ดร.วิจารณ์ครับผมครับช่วงต่อไปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของพลาสติกนะครับตามที่ได้เรียนในเบื้องต้นแล้วพลาสติกก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราอยากขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับด้วยกลไกของ PPP พลาสติกนะครับผมเองก็ตอนนี้ก็ทำหน้าที่หลายอย่างนะครับหน้าที่หลักๆ ก็เป็นผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นเลขาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะเป็นประธาน PPP พลาสติก PPP พลาสติกก็ย่อมาจาก Public Private Partnership ที่จะร่วมการแก้ไขปัญหาขยะและขยะพลาสติกอย่างครบวงจรนะครับในขณะเดียวกันก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับภายใต้คณะกรรมการ BCGนะก็คงมาเล่าเรื่องพลาสติกเป็นปัญหาสำคัญของประเทศตามที่เกริ่นนำแล้วนะครับ
โดยเฉพาะยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะฮะหรืออาเซียนเองประเทศไทยนะฮะก็เป็น1ใน5อาเซียนนะฮะที่มีขยะพลาสติกในทะเลค่อนข้างมากขยะพลาสติกชิ้นใหญ่ๆนะครับลงสู่ทะเลนะถ้าใครลองนึกภาพถุงก๊อบแก๊ปนะฮะเวลาลงในทะเลถุงก๊อบแก๊ปนี่จะก็จะทำตัวเหมือนแมงกะพรุนนะฮะสัตว์น้ำก็จะไปกินถุงก๊อบแก๊ปในขณะเดียวกันถ้าพลาสติกนะฮะย่อยสลายใช้เวลา450ปีชิ้นใหญ่กลายเป็นชิ้นเล็กนะฮะเรียกว่าไมโครพลาสติกไมโครพลาสติกเวลาอยู่ในน้ำทะเลก็เหมือนกับแพลงก์ตอนนะฮะสัตว์น้ำสัตว์เล็กก็ไปกินแพลงก์ตอนสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กท้ายที่สุดคนก็กินทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้ำสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะฮะในขณะนี้เขาบอกว่าในเนื้อเยื่อของมนุษย์นะฮะก็มีการสะสมไมโครพลาสติกค่อนข้างเยอะนะฮะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญในเรื่องของพลาสติกนะครับหรือกรณีของวานนำร่องนะครีบสั้นที่มาตายในประเทศไทยนะครับเมื่อ2ปีก่อนนะฮะเราผ่าท้องเขานะเห็นถุงพลาสติกทั้งหมด85ถุงซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้เขาเสียชีวิตน้ำหนักรวมกันประมาณ8กิโลกรัมหรือน้องมาเรียมนะฮะซึ่งเป็นพยูนกำพร้าที่ได้ตายก็พบว่าพลาสติกก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มาเรียมพยูนกำพร้าได้ตายลงนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหรือเต่าทะเลนะฮะที่ได้รับผลกระทบจากพลาสติกเราเจอบ่อยมากในช่วงหลังที่ผ่านมานะฮะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าเราทำไมให้ความสำคัญของเรื่องของพลาสติกประเทศไทยถูกจัดอันดับให้ต้นๆอันดับที่6ของโลกเรามีขยะพลาสติกในทะเลนะฮะไอ้พลาสติกมันลงทะเลมันลงเองหรือเปล่านะฮะมันก็ลงจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นนะฮะที่นำลงนะครับซึ่งตรงนี้เราจะจัดการยังไงเราจะแก้ไขได้อย่างไรในภาพรวมของประเทศไทยประเทศไทยสร้างขยะทั้งหมดนะครับประมาณ 27-28 ล้านตันต่อปีคนๆหนึ่งสร้างขยะประมาณ1กิโลกรัม1ขีดต่อคนต่อวันในนั้นนะครับประมาณ 12-13% เป็นขยะพลาสติกนะครับเราจัดการได้ถูกต้องจริงๆเนี่ยนะประมาณสักครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือก็เล็ดลอดออกสู่ทะเลขยะพลาสติกเรามีทั้งหมดก็ประมาณ2ล้านตันนะเราจัดการรีไซเคิลได้ก็ประมาณ500ล้านตันนะครับหรือประมาณ 25% เหลืออีก 75% นะสะสมในกองขยะไปเตาเผาบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ออกสู่ลำคลองออกสู่แม่น้ำและออกสู่ทะเลนะฮะนี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องแก้ไขปัญหากลุ่ม PPP พลาสติกนะครับเราเรียกว่าโครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนก็ได้ก่อตัวขึ้นมานะครับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาโดยมีเอกชนนะครับต่างๆนะครับให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการในระดับแรกนะครับเพื่อขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะการขับเคลื่อนก็สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะฮะในการลดพลาสติกนะครับโดยเฉพาะยิ่งพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะฮะกลุ่ม PPP พลาสติกนะฮะก่อตั้งขึ้นจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับ TBCSD Thailand Business Council for Sustainable Development นะครับหรือองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยแล้วก็ตั้งกลุ่ม PPP พลาสติกขึ้นนะฮะซึ่งขณะนี้ผมก็ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่มนี้นะครับที่จะร่วมกันขับเคลื่อนทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะเอาแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้ยังไงขยะพลาสติกที่ลงสีแฝงร้อนจะกลับสู่ระบบอย่างไรนะฮะตามเป้าหมายของโรดแมปการจัดการขยะพลาสติกของประเทศนะฮะในปี2561ถึง2573ซึ่งเป้าหมายบอกว่าจะเอาขยะพลาสติกเป้าหมายนะกลับมารีไซเคิลได้ไม่น้อยกว่า 50% นะฮะในขณะเดียวกันก็ถ้าใครติดตามข่าวในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานะฮะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบกับเรื่องของแผนปฏิบัติการที่จะลดการใช้นะฮะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือซิงเกิลยูสพลาสติกนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะฉะนั้นเครือข่าย PP พลาสติกก็ประกอบด้วยทั้งนะฮะสถาบันองค์กรนะครับอย่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก็ถือเป็นทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาสถาบันพลาสติกนะฮะสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุดมศึกษานะฮะเป็นส่วนสนับสนุนทางด้านวิชาการนโยบายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มีภาคเอกชน14องค์กรสนับสนุนและมีองค์การระหว่างประเทศด้วยทั้ง IUCN UNDP นะครับแล้วก็ UNOS นะครับไทยแลนด์ก็ร่วมสนับสนุนด้วยนะฮะมีสถาบันการศึกษาทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย AT นะครับแล้วก็ทั้งหมดก็รวม38องค์กรนะครับที่รวมกันเป็น PP Plastic ที่มาร่วมกันนะฮะในการขับเคลื่อนนะฮะซึ่งตอนนี้เราก็มีเป้าหมายมีเสาหลักในการจัดการนะครับเสาแรกเรียกว่าโมเดลเศรษฐกิจนะจะขับเคลื่อนนะฮะเรื่องของขยะพลาสติกให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้เรามีโมเดลคลองเตยโมเดลระยองนะครับแล้วก็โครงการมือวิเศษขุนวนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายนโยบายก็เช่นเดียวกันนะมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยสภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมนะฮะเรื่องข้อมูลที่บอกว่าประเทศไทยปล่อยไอ้พลาสติกอันดับ6ของโลกตอนนี้เรากำลังทำฐานข้อมูลอยู่โดยสถาบันพลาสติกรับผิดชอบนะฮะกรณีให้ความรู้นะครับให้การประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกก็มีนะครับ TBCSD รับผิดชอบนะครับเรื่องของนวัตกรรมเอาขยะไปใช้ประโยชน์นะฮะในรูปแบบต่างๆนะฮะก็มีสถาบันพลาสติกรับผิดชอบนะครับกรณีของการระดมทุนจัดทำกิจกรรมต่างๆก็มีทางTBCSD สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและสภาอุตสาหกรรมรับผิดชอบนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นโครงการลักษณะความร่วมมือที่ทำการร่วมกันในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ทำเรื่องถังวนถุงหรือจุดดรอปพอยท์ทั้งหมดประมาณ350จุดนะฮะในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและก็จังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองนะฮะในช่วงที่ผ่านมาก็สามารถที่จะรวบรวมนะขยะพลาสติกเรียกว่าพลาสติกที่ยืดได้12ชนิดน้ำหนักรวมกันนะครับก็ประมาณนะหมื่นกว่ากิโลแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เป็นลักษณะวอลันเทียที่เราทำงานร่วมกันนะครับในขณะเดียวกันภาคเอกชนกรณีกลุ่มดาวกลุ่ม SCG ก็พัฒนานะฮะแนวทางใหม่ๆในการนำพลาสติกประเภทที่ไม่สามารถนำรีไซเคิลได้นะฮะแต่เอามาใช้ประโยชน์อย่างกรณีของถุงที่เป็นพลาสติกเป็นมัลติเลเยอร์ถุงขนมกรอบแกบที่เราใช้เยอะนะฮะซึ่งตัวนี้ก็สามารถที่จะนำมาบดย่อยทำเป็นถนนผสมกับยางมะตอยได้นะฮะหรือกรณีของโมเดลระยองนะฮะซึ่งตัวนี้ก็นะฮะก้าวหน้าด้วยดีนะครับกรณีของโมเดลวังว่าซึ่งเอาชุมชนนะฮะมารับซื้อขยะแยกขยะเพื่อเพิ่มมูลค่านะฮะซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากขยะพลาสติกรีไซเคิลนะครับตรงนี้ก็มีความก้าวหน้าถอดบทเรียนนะฮะเพื่อขยายผลไปในที่ต่างๆอย่างกรณีโมเดลคลองเตยนะฮะซึ่งเราได้ดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาก็มีโมเดลแยกเป็นประเภทโรงแรมประเภทห้างสรรพสินค้าประเภทโรงพยาบาลนะครับประเภทอาคารที่ทำงานนะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลประเมินผลแล้วก็จะขยายผลในพื้นที่อื่นว่าในแต่ละกิจกรรมของอาคารประเภทนี้นะฮะมีพลาสติกประเภทไหนบ้างอันไหนที่ไม่จำเป็นนะฮะซิงเกิลยูสพลาสติกนะฮะที่ไม่จำเป็นแล้วอันไหนที่จำเป็นจะต้องใช้จะมีระบบเรียกคืนอย่างไรนะฮะซึ่งตัวนี้ก็มีความก้าวหน้าการดำเนินงานนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะครับหรือกรณีระยองที่พูดไปแล้วก็มีทั้งระดับชุมชนนะฮะที่เป็นเศรษฐกิจชุมชนตอนนี้ก็รวบรวมขยะนะครับได้นะครับมากกว่า300ตันแล้วนะฮะขยะพลาสติกนะฮะก็เป็นรายได้ให้ชุมชนซึ่งในตัวชุมชนเองเขาก็มีนะฮะคนสูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมด้วยเพราะว่าขยะพวกนี้ไม่ใช่ขยะสกปรกเป็นขยะที่สะอาดเวลาแยกออกมาก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้นะครับโดยให้ความสำคัญของประเภทของพลาสติกต่างๆซึ่งมีการสื่อสารให้ความรู้นะครับแล้วก็ขยายผลในระดับชุมชนซึ่งตัวนี้ก็สนับสนุนเป้าหมายเรื่องของการนำขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์แล้วก็เพิ่มมูลค่านะครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะฮะในขณะเดียวกันทางระยองก็มีการตอนนี้ก็มีการสร้างโรงแยกขยะทำ RDF นะครับในขณะเดียวกันก็โครงการโรงไฟฟ้ากำลังก่อสร้างก็ถือว่าเป็นแห่งแรกๆที่มีการบริหารจัดการครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง
อะไรที่ไม่จำเป็นถ้าจำเป็นต้องกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิลได้ยังไงในขณะเดียวกันต้องเรียนว่าขยะพลาสติกที่สกปรกนะฮะมันเขาก็ยังมีพลังงานในตัวเขาจะเข้าสู่ระบบเรื่องการเผาก่อให้เกิดพลังงานได้อย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถังวนถุงที่ทางโครงการ PPP พลาสติกได้ทำนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงโควิด-19 ที่เข้ามานะฮะเราก็ประสบปัญหาเพราะการใช้พลาสติกนะเพิ่มขึ้นนะอย่างเขตกรุงเทพมหานครนะครับก็พบว่าพลาสติกจากฟู้ดดิลิเวอรี่จากการส่งอาหารไปที่บ้านที่ทำงานเพิ่มขึ้นกว่า 62% ในขณะเดียวกันเปอร์เซ็นต์ขยะพลาสติกที่รีไซเคิลนี้ลดลงซึ่งปกติจะรีไซเคิลได้ประมาณ 25% แต่ในช่วงขยะที่เราเพิ่มขึ้นเราเปอร์เซ็นต์รีไซเคิลเราเหลือ 19% นะเนื่องจากทุกคนก็ห่วงเรื่องของโรคที่มากับพลาสติกในถังบนถุงก็เช่นเดียวกันหลายแห่งก็ยังมีปัญหานะครับเพราะว่าคนบางส่วนนะฮะคนไทยบางส่วนเวลาเห็นถังขยะไม่ได้มองว่าถังขยะเพื่ออะไรเห็นถังขยะเป็นถังขยะนะฮะก็ไปทิ้งทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าไอ้ถุงพวกนี้ปนเปื้อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้นี่ก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่เราจะต้องแก้นี่เป็นโมเดลที่ทางกลุ่ม PP พลาสติกทำขึ้นต่อไปต้องขยายผลถ้าขยายผลให้ทั่วประเทศไทยเราต้องทำอย่างไรซึ่งต้องไปหาลือกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเทศบาลเมืองต่างๆนะซึ่งจะต้องรับลูกพวกนี้ไปดำเนินการต่อไปนะในขณะเดียวกันเราก็ขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกนะครับว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรถ้าเราไม่ใช้พลาสติกมีอะไรมาทดแทนนะฮะถ้าต้องใช้จะให้พลาสติกเข้าสู่ระบบมากที่สุดอย่างไรนะซึ่งคณะกรรมการระดับนโยบายซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพอยู่ทางกลุ่ม PP พลาสติกก็เข้าไปมีส่วนร่วมนะมีฐานข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะซึ่งขณะนี้ทางสถาบันพลาสติกก็อยู่ระหว่างการทำ material flow นะฮะจะดูว่าพลาสติกในระบบของประเทศไทยมีเท่าไหร่แล้วออกสู่แหล่งน้ำออกสู่ทะเลไปเท่าไหร่นะฮะแล้วก็จะมีข้อเสนอแนะการกลับเข้าสู่ระบบแล้วต่อไปเราต้องมองระบบการผิดระบบการที่จะบอกว่าพลาสติกประเภทไหนอย่างไรในขณะเดียวกันก็มีพลาสติกชีวภาพที่เพิ่มขึ้นมาระหว่างชีวภาพกับพลาสติกที่เป็นคอนเวนชั่นอลเราจะใช้ประโยชน์แตกต่างกันอย่างไรนะฮะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างกรณีของพลาสติกที่มาทำถนนซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการวิจัยว่าที่เรามาทำถนนมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามีไมโครพลาสติกรั่วออกมาหรือเปล่านะฮะอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะซึ่งตอนนี้ก็มีความก้าวหน้าตอนนี้ก็ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงนะฮะที่จะรับเรื่องนี้ไปการนำมาใช้ประโยชน์แต่ละประเภทก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของพลาสติกนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ขับเคลื่อนแต่เราจะมองนะฮะให้เป็นโมเดลธุรกิจยังไงนะเป็นเรื่องที่เราส่งเสริมต่อไปนะฮะเพราะว่าหลายประเภทกิจกรรมนะฮะสามารถที่จะต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่นะฮะเพียงแต่เราจะสร้างระบบรวบรวมพลาสติกให้เกิดขึ้นในประเทศได้อย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเรื่องการศึกษาก็เช่นเดียวกันตอนนี้เราใส่ประเด็นเรื่องของพลาสติกเข้าไปในวิชาการศึกษาทั่วไปให้เด็กได้เรียนรู้ความสำคัญแล้วก็การนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็เป็นเจ้าภาพซึ่งมีการติดตามการประเมินผลนะฮะในการใช้หลักสูตรเรื่องของ circular economy นะครับเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับมีโมเดลต่างๆมากมายที่น้องๆนักศึกษานิสิตนักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการขยะพลาสติกนะฮะเราต้องมองให้ครบวงจรมองตั้งแต่ต้นทางนะฮะต้นทาง PP พลาสติกก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรื่องของจะจัดระบบแยกอย่างไรนะครับหรือการนำไปใช้ประโยชน์นะครับลดสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้อย่างซิงเกิลยูสพลาสติกนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็สามารถที่จะลดได้นะฮะอะไรที่จำเป็นต้องใช้จะมีระบบรวบรวมระบบเก็บเข้าสู่ระบบให้มันหมุนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นและเรื่องสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดผลทั้ง
ภาพรวมของประเทศตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับขอกราบพระคุณดร.วิจารณ์อีกครั้งนะครับในลำดับถัดไปผมขอนำท่านเข้าสู่การบรรยายในอีกเซกเตอร์เป้าหมายหนึ่งที่สำคัญก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.สมนึกตั้งเติมสิริกุลจะมาบรรยายในหัวข้อเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างอาจารย์สมนึกเป็นนักวิจัยแกนนำประจำปี2562ปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธาสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือ SIIT และยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการก่อสร้างและบำรุงรักษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านมีความเชี่ยวชาญในสาขา 1. โครงสร้างคอนกรีตและวัสดุก่อสร้างปูนซีเมนต์และคอนกรีต 2. การใช้ของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ของในการก่อสร้าง 3. ความคงทนของโครงสร้างการเสื่อมสภาพและความเสียหาย 4. การตรวจสอบโครงสร้างและบำรุงรักษาและซ่อมแซมโครงสร้างอีกทั้งท่านยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน SIIT และนายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.สมนึกครับครับสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านนะครับครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณทางทีมผู้จัดงานนะครับที่ได้เชิญผมมาพูดนะฮะในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องเปิดแนวคิดเทรนด์อุตสาหกรรมด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับซึ่งก็ได้รับหน้าที่มาบรรยายนะในหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างนะครับในกรอบเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG นะครับเพิ่นแล้วในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยผมเข้าใจว่าทางไบโอก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวเท่าไหร่นะแต่เราจะไปเน้นทางด้านของ Circular และ Green เป็นหลักนะครับครับก็เนื้อเรื่องที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็จะเป็นเนื้อเรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับงานที่ทางศูนย์วิจัยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยได้มีการศึกษาแล้วก็ทำมาในระยะเวลาช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับครับก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตเริ่มต้นจากการเกริ่นถึงปัญหานะในวงการก่อสร้างประเทศไทยก่อนนะครับจริงๆแล้วเราเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเราก็มีการก่อสร้างนะฮะโครงสร้างซึ่งใหญ่ๆใหญ่โตโหฬารเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะและส่วนใหญ่แน่นอนก็สร้างโดยใช้วัสดุซึ่งเรียกว่าคอนกรีตครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้เราจะมีโครงสร้างที่สร้างมามากมายก็จะมีปัญหาอยู่เยอะแยะเลยนะฮะที่เกี่ยวเรื่องกับการปัญหาของเรื่องเกี่ยวความยั่งยืนหรือว่า sustainability นะฮะผมขออนุญาตขยายหัวข้อวันนี้นะฮะที่เกี่ยวกับเรื่อง CNG เนี่ยไปเป็นเรื่องของความยั่งยืนซึ่งมันใหญ่กว่านะครับขอนัดเริ่มต้นจากข้อมูลที่น่าสนใจก่อนนะฮะสถิติอะไรบางอย่างนะที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยเราทราบกันดีว่าการก่อสร้างเนี่ยมีการคอนซูมทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับในโลกนี้เนี่ยทราบไหมครับว่าวัสดุที่เราใช้กันมากที่สุดจริงๆเนี่ยคือน้ำนะฮะรองลงไปก็คือคอนกรีตนะผมคิดว่าหลายท่านก็อาจยังไม่ทราบเรื่องพวกนี้นะเรื่องที่สองเนี่ยในการปล่อยกรีนเฮาส์แก๊สหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปในบรรยากาศครับเราก็ทราบดีอันนี้ผมพยายามทำตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขประมาณมาให้ดูนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยภาคที่ปล่อย CO2 มากที่สุดจริงๆคือภาคการผลิตไฟฟ้านะครับรองลงไปคือภาคขนส่งนะเบอร์สามก็คืออุตสาหกรรมการผลิตนะก็อัตราส่วนก็อยู่ประมาณ40 30 20ประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นอื่นๆนะนี้เราอุตสาหกรรมก่อสร้างก็เกี่ยวเนื่องโดยหลักกับอุตสาหกรรมการผลิตนะด้วยนะในอุตสาหกรรมการผลิตเนี่ยในประเทศไทยเราโชคดีที่เราก็ไม่ได้มีอุตสาหกรรมเหล็กเป็นกิจลักษณะนะครับนะถ้าเรามีเนี่ยอุตสาหกรรมเหล็กจะเป็นอุตสาหกรรมที่ปล่อย CO2 มากที่สุดนะฉะนั้นผู้ร้ายก็ตกไปอยู่กับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นะฮะในประเทศไทยในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมซึ่งปล่อย CO2 เยอะที่สุดนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมก่อสร้างก็เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างตัวที่เรียกว่า solid waste นะฮะหรือว่าพวกขยะซึ่งเป็นของแข็งเนี่ยมากที่สุดด้วยเช่นกันนะครับนั้นเผอิญว่าในข้อ4เนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้มีสถิติมากเท่าไหร่ผมขออนุญาตข้ามไปนะครับทีนี้ไม่ใช่เฉพาะ4หัวข้อนั้นที่ผมกล่าวถึงนะในเรื่องของ circular หรือ green economy เนี่ยหรือเรื่องเกี่ยวกับ sustainability ยังจำเป็นต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับสิ่งที่เราสร้างไปเนี่ย
นะก็เป็นที่น่าเสียดายว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเน้นเรื่องการสร้างโครงสร้างใหม่มากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้โครงสร้างที่มันมีอยู่นะแล้วมันก็เก่าไปเรื่อยๆนะฮะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆทำยังไงให้โครงสร้างเหล่านี้มีอายุการใช้งานซึ่งยาวนานนะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งซึ่งเราต้องคิดถึงเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวเนื่องกับการใช้ทฤษฎีเซอร์คูลาร์กับกรีนอีโคโนมีด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็ขออนุญาตเน้นตรงนี้นิดนึงว่าการที่ปล่อยให้โครงสร้างเหล่านี้เนี่ยเสื่อมสภาพไปโดยที่รอทุบทิ้งสร้างใหม่นะจริงๆแล้วไม่ใช่คำตอบสำหรับCNG economy เลยนะครับนี่การจะทำยังไงให้วงการก่อสร้างเนี่ยสามารถให้มันมีความยั่งยืนได้นะครับจริงๆแล้วเราก็ต้องพิจารณาถึง process กับทั้งหมดนะที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างนะครับให้ครบวงจรนะครับจริงๆเนี่ยเราอาจจะเน้นเรื่องวัสดุมากเกินไปนะในวงการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องวัสดุอย่างเดียวนะครับมันก็จะมีเรื่องของการวิเคราะห์ออกแบบนะหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของวัสดุนะที่เราต้องเลือกให้เหมาะสมกับอะไรให้มันดีนะครับแล้วก็ไปปฏิบัติงานก่อสร้างครับสุดท้ายแล้วก่อสร้างเสร็จเราต้องดูแลมันไปนะก็เข้าสู่ process ของการบำรุงรักษาซ่อมแซมหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้น4 process นี้เนี่ยถือว่าเป็น4 process ซึ่งทำให้ครบวงจรทำให้อุตสาหกรรมก่อสร้างเราเนี่ยสามารถที่จะยั่งยืนได้ผมขออนุญาต address ทีละปัญหานะปัญหาทางด้านวิเคราะห์ออกแบบยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะโซฟาที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินได้ฟังว่าเราต้องการโครงสร้างที่แข็งแรงครับแต่แข็งแรงอย่างเดียวก็ไม่ใช่คำตอบนะจริงๆแล้วแข็งแรงแล้วมันต้องทนทานด้วยนะต้องมีอายุการใช้งานที่นานแล้วก็ต้องการการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเนี่ยน้อยมากๆครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะที่เราต้องคำนึงถึงครับอีกอย่างนึงคือการออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะฮะโดยสิ่งที่เราเรียกว่า environmental design ก็ไม่ได้มีการคำนึงถึงมากเท่าไหร่นะนี่คือปัญหาทางด้านวิเคราะห์ออกแบบนะไปที่สเต็ปที่2นะฮะในเรื่องของวัสดุหลักๆเลยนะครับข้อ1ข้อ2นะครับอันแรกนี่เป็นตัวแสบเลยครับนะมาตรฐานนะและข้อกำหนดนะมาตรฐานข้อกำหนดนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะในประเทศไทยเรามีปัญหาอะไรครับนะเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานและข้อกำหนดทั้งหลายยกตัวอย่างง่ายๆอันแรกเลยครับข้อกำหนดของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมักจะไม่ได้คำนึงถึงคุณสมบัติหรือสมบัติที่ต้องการครบอายุการใช้งานนะอย่างเช่นเมื่อสักครู่ที่ผมเรียนไปแล้วว่ามักจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงของมันอย่างเดียวแต่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องความคงทนเลยอันที่2ยกตัวอย่างเช่นมักจะมีข้อกำหนดหรือมาตรฐานเดียวใช้กับโครงสร้างทั่วประเทศนะผมให้ลองดูง่ายๆอันนี้เป็นผลการไปตรวจสอบโครงสร้างนะฮะในประเทศไทยบางส่วนนะในจังหวัดชลบุรีและแถวๆกรุงเทพนะผมส่งนักเรียนออกไปทำการสำรวจเนี่ยคร่าวๆรูปนี้บอกอะไรเรานะฮะรูปนี้บอกเราว่าโครงสร้างแบบเดียวกันเลยจริงๆพวกนี้คือสะพานครับที่ไปตรวจสอบโครงสร้างแบบเดียวกันนะมีมาตรฐานก่อสร้างแบบเดียวกันใช้วัสดุแบบเดียวกันเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานซึ่งต่างกันโดยสิ้นเชิงนะเช่นในชลบุรีเนี่ยอายุจะสั้นนะในกรุงเทพอายุจะยาวกว่าถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคำตอบที่ชัดเจนคือสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนะโครงสร้างที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ใกล้ทะเลจะมีเกลือคลอไรด์ซึ่งทำให้โครงสร้างนั้นเสื่อมสภาพได้เร็วนะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อกำหนดและมาตรฐานของวัสดุจำเป็นต้องคำนึงถึงการทำลายจากสิ่งแวดล้อมด้วยนะซึ่งเราก็ไม่ได้พิจารณาสิ่งเหล่านี้มากมายนะครับอันที่สามเนี่ยการไปเอามาตรฐานหรือว่าข้อกำหนดมาจากต่างประเทศหลายๆอันก็ไม่ได้เหมาะสมกับlocal condition หรือว่าสภาพในประเทศไทยเราเองนี่ก็เป็นปัญหานะอันที่4นี่ก็แสบนะครับนะมาตรฐานเนี่ยบางทีเก่ามากเลยนะ20กว่าปีแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาที่2ก็ในการเลือกวัสดุนะหลายๆครั้งเราก็ไม่ได้คำนึงถึงภาระต่อสิ่งแวดล้อมนะครับนะยังไม่ค่อยมีการรีไซเคิลกันมากไม่เหมือนพลาสติกที่ก็เขาก็คุ้นกับการรีไซเคิลแล้วนะในวงการก่อสร้างเนี่ยน้อยที่จะเป็นการรีไซเคิลนะครับจำเป็นต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับครับในสเต็ปที่3เนี่ยการก่อสร้างนะผมขอข้ามรายละเอียดสิ่งเหล่านี้ไปนะครับขอเน้นตรงที่ผมใส่ตัวสีแดงนี้ไว้นะครับในสเต็ปการก่อสร้างนี้เนี่ยสิ่งที่ขาดมากจริงๆคือเรื่องมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติ
นะที่เหมาะสมนะเดี๋ยวผมจะให้มีรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็การก่อสร้างก็ไม่ค่อยได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะครับสเต็ปสุดท้ายที่ว่าไปคือเรื่องการบำรุงรักษานะก็คล้ายๆกันครับมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติเนี่ยยังไม่ค่อยมีมากนะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ทราบว่าจะใช้วิธีปฏิบัติยังไงถึงจะดีนะครับขออนุญาตยกตัวอย่างนะเอฟฟอร์ตที่ทางศูนย์วิจัยที่ผมดูแลอยู่เนี่ยได้มีการศึกษามานะในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะในสเต็ปแรกเกี่ยวกับวิเคราะห์ออกแบบนะเมื่อสักครู่ผมได้เรียนไปแล้วว่าอายุการใช้งานกับความคงทนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งนะเพราะว่าถ้าโครงสร้างเราไม่คงทนเนี่ยเราก็จำเป็นต้องไปซ่อมมันจำเป็นต้องไปทุบทิ้งต้องไปทำใหม่นะก็จะเป็นการใช้ทรัพยากรนะทำให้เกิดภาระสิ่งแวดล้อมสร้างขยะอะไรเพิ่มขึ้นมากอีกนะนั้นการคำนึงถึงอายุการใช้งานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะฮะและสิ่งที่เราทำคืออะไรนะครับคำถามง่ายๆอันหนึ่งเนี่ยเราสามารถออกแบบโครงสร้างอะไรก็ได้เนี่ยนะจะเป็นตึกจะเป็นสะพานจะเป็นเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้มีอายุการใช้งานที่ไม่ต้องการการซ่อมแซม100ปีนะผมถามว่าเจ้าของโครงสร้างเคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้ไหมนะคำตอบก็คือในอดีตเนี่ยจริงๆไม่ค่อยได้คิดหรอกครับนะแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความสำคัญว่าเอ๊ะในอนาคตเนี่ยเราจะดีไซน์โครงสร้างพื้นฐานอะไรบางอย่างเนี่ยจะต้องมีการกำหนดอายุการใช้งานประกอบกันไปด้วยนะฮะนั้นสิ่งที่เราทำคืออะไรนะฮะเราก็พยายามศึกษาโดยที่การออกแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่คำนึงถึงไอ้ตัววัสดุอย่างเดียวแต่ว่าเราใส่สภาวะของสิ่งแวดล้อมนะเข้าไปในการออกแบบด้วยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมจะข้ามไปเร็วๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในสิ่งแวดล้อมทะเลนะฮะสิ่งแวดล้อมทะเลซึ่งเมื่อกี้ผมให้ตัวอย่างไปแล้วว่ามันจะเสื่อมสภาพได้เร็วมากนะฮะเราก็มีการไปทำการศึกษาทั้งในห้องแลบนะและไปศึกษาในสิ่งแวดล้อมจริงนะฮะจริงแล้วผมส่งนักเรียนไปเจาะเยอะเลยฮะโครงสร้างนะสมัยก่อนนี่ก็ไปเจาะอยู่แถวๆภาคตะวันออกนะครับหลายที่นะฮะก็หวังว่านักเรียนไปอุดรูที่เจาะไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะครับมานี้ก็ไปทำการศึกษาพวกนี้เป็นอย่างเยอะเลยนะเก็บ Data มาแล้วก็ทำเป็นสมการการออกแบบนะรวมกับพวกรูปกราฟหรือว่าตารางการออกแบบนะทำให้เราสามารถออกแบบโครงสร้างในสิ่งแวดล้อมทะเลนะที่สามารถกำหนดอายุการใช้งานได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับหรือในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในกรุงเทพอันนี้เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่ามันต่างกันกับสิ่งแวดล้อมที่อยู่แถวชลบุรีที่ใกล้ทะเลนะเราก็มีสมการการออกแบบซึ่งต่างกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างวิธีการออกแบบซึ่งมันต่างกันได้นะครับนั้นมันก็นำมาถึงสิ่งเหล่านี้ครับว่าโครงสร้างเราถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันต่างๆกันนะครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำสะอาดสิ่งแวดล้อมที่เป็นน้ำกร่อยน้ำทะเลหรือว่าน้ำเสียนะฮะอยู่ใต้ดินหรือว่าอยู่ในอากาศซึ่งเจอกับคาร์บอนไดออกไซด์จะต้องคำนึงถึงความต้านทานสิ่งเหล่านี้ซึ่งต่างกันนะอันนี้กราฟนี้ผมได้อธิบายเมื่อสักครู่ไปแล้วก็ชัดเจนว่านะฮะ sea water คือน้ำทะเลใช่ไหมอายุก็จะสั้นใช่ไหมอยู่ในกรุงเทพนะเจอกับเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อายุจะยาวกว่าหน่อยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับนั้นถามว่าสิ่งเหล่านี้ออกไปหรือยังนะฮะก็เราได้นำเสนอวิธีการออกแบบนี้ให้กับกรมโยธาธิการไปเรียบร้อยแล้วนะออกมาเป็นมาตรฐานนะมยพ1332แล้วก็นำเสนอไปเป็นมาตรฐานต่างประเทศเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างก็ไม่ได้หมายความว่านี่จบแล้วจบเลยนะเพราะว่ามาตรฐานเหล่านี้ก็ยังต้องการการปรับปรุงซึ่งให้มันมีการครอบคลุมถึงลักษณะของสิ่งแวดล้อมและโครงสร้างที่มันกว้างขึ้นนะแล้วต้องให้มีการมีแอดวานซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมาที่สเต็ปที่2เมื่อกี้เป็นเรื่องของวิเคราะห์ออกแบบครับสเต็ปที่2เรื่องวัสดุนะหลักการของเรื่องวัสดุนะแน่นอนครับนะหลายๆท่านทราบดีนะเป็นการลดการใช้ทรัพยากรนะฮะลด emission CO2 นะฮะ CO2 emission หรือก็เป็นการลดตัวขยะออกมานะครับนะถ้าพูดถึงเรื่องวัสดุก่อสร้างแน่นอนซีเมนต์เป็นตัวหลักนะผมจะขอเข้าเรื่องซีเมนต์ก่อนเพื่อนนะครับซีเมนต์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะฮะ1 2 3นี้ครับเป็นตัวหลักนะครับหนึ่งเราสามารถที่จะลดนะการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะได้นะครับในการผลิตปูนซีเมนต์นะเช่นในการใช้ขยะในการผลิตซีเมนต์นะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างครับอันที่สองเนี่ย
เราสามารถลดนะการใช้ตัวเม็ดปูนนะเพราะเม็ดปูนเนี่ยต้องการการเผานะการเผาซึ่งปล่อย CO2 เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าปูนซีเมนต์ที่เราผลิตมาเนี่ยใช้เม็ดปูนน้อยนะก็จะปล่อย CO2 น้อยลงนะครับอันที่3สามารถผลิตซีเมนต์ซึ่งมีส่วนประกอบนะ composition ซึ่งใช้พลังงานในการผลิตน้อยนะเช่นพวก B light rich cement นะท่านที่มาอยู่ในฟิลด์ก็อาจจะไม่รู้จักนะแต่ซีเมนต์ประเภทนี้เป็นซีเมนต์ที่ต้องการพลังงานในการเผาเนี่ยน้อยกว่านะยกตัวอย่าง3อย่างนี้ก็เป็นหลักการทั่วๆไปที่ใช้ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันนี้เมื่อสมัยเกือบ20ปีที่แล้วก็ผมก็ได้ทำวิจัยเรื่องพวกนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอาขยะใส่เข้าไปในเตาเผาซีเมนต์นะขยะเหล่านั้นจะออกมาเป็นซีเมนต์ครับนะเพราะอะไรเพราะว่าซีเมนต์ต้องการแคลเซียมต้องการซิลิก้านะต้องการเหล็กต้องการอะไรนะอะไรที่มันมีสารเหล่านี้จับเข้าไปใส่เตาเผาซีเมนต์ก็จะออกมาเป็นปูนซีเมนต์นั้นความหมายคืออะไรครับความหมายก็คือว่าเตาเผาซีเมนต์จริงๆแล้วเป็นเตาเผาขยะที่ดีมากๆเลยนะคุณเอาขยะใส่เข้าไปมันออกมาเป็นปูนซีเมนต์นะอันนี้เราเคยทำวิจัยไปเรียบร้อยแล้วว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเอากระดาษเข้าไปเผาร่วมนะครับหรือเอาใบไม้ไปเผาร่วมหรือเอาเศษอาหารไปเผาร่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถลดปริมาณ CO2 ซึ่งปล่อยออกมาจากการผลิตซีเมนต์ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับหรือว่าอันที่สองที่ผมพูดไปคือการทดแทนปูนเม็ดด้วยวัสดุอย่างอื่นนะซึ่งวัสดุอื่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุซึ่งเป็นผลพลอยได้ทั้งนั้นนะครับที่เราคุ้นกันมากๆจริงๆก็คือเรื่องเท่าลอยนะเท่าลอยมาจากไหนมาจากการเผาถ่านหินนะโดยหลักคือจากการผลิตไฟฟ้านะฮะก็จะมีพวกนี้ออกมานะเท่าลอยเนี่ยตัวนี้นะครับเท่าลอยนะสองตัวนี้เนี่ยนะตอนนี้เราก็ใช้อยู่เยอะแล้วนะครับสามารถนำมาทดแทนนะส่วนหนึ่งของปูนซีเมนต์ในการก่อสร้างได้นะครับเท่าลอยเนี่ย CO2 emission มันเป็นศูนย์เพราะมันเป็นเวสต์นะซีเมนต์ CO2 emission มันเกือบ1ตันต่อ1ตันของปูนซีเมนต์นะเพราะนั้นถ้าเราทดแทนปูนซีเมนต์300กิโลมันก็ลด CO2 ไป300กิโลนะง่ายๆเลยนะครับนะเพราะนั้นสำหรับเท่าลอยเนี่ยผมคิดว่าในวงการก็ทราบดีอยู่แล้วปัจจุบันใช้กันเยอะอยู่แล้วนะครับผมจะข้ามไปเร็วๆปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีการใช้เท่าลอยในประเทศไทยเนี่ยล้ำหน้าประเทศในอาเซียนอยู่มากมายนะในศูนย์วิจัยผมเองก็ได้มีการไปทำวิจัยให้กับประเทศในอาเซียนอยู่หลายประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่สมัยก่อนนะที่การไฟฟ้านะที่แม่เมาะเขาโยนทิ้งกันนะปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่ามีรถไปขนขายเรียบร้อยนะกลายเป็น products ไปนะอันที่สองก็เช่นพวกผงหินปูนนะครับนะที่เราบดปูนแล้วเป็นเศษทั้งหลายเนี่ยสามารถมาใช้ได้นะในงานคอนกรีตนะผมข้ามไปเร็วๆเลยนะมาตรฐานก็มีแล้วนะครับปัจจุบันผมกำลังพยายามที่จะร่างมาตรฐานมกที่เกี่ยวกับเรื่องผงหินปูนออกมานะครับตัวอย่างอันนึงซึ่งมาใช้งานจริงแล้วนะก็เป็นปูนซีเมนต์ที่เขาเรียกว่าไฮโดรลิกซีเมนต์นะเป็นมาตรฐานมก2594นะตอนนี้บริษัทปูนซีเมนต์กำลังโปรโมทปูนซีเมนต์ชนิดนี้เป็นอย่างยิ่งนะเพราะเป็นปูนซีเมนต์ที่ปล่อย CO2 น้อยกว่าปูนซีเมนต์ปกตินะก็อันนี้ก็เราก็มีการช่วยให้บริษัทปูนซีเมนต์ในประเทศไทยเราสามารถที่จะลอนช์ปูนซีเมนต์ประเภทนี้แล้วก็ใช้ในวงการก่อสร้างได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นถึงแม้จะมีตัวอย่างความพยายามมากมายในการที่จะใช้วัสดุทดแทนเนี่ยแต่ว่าผมในส่วนตัวก็ยังคิดว่ายังน้อยไปนะครับเพราะอะไรถ้าเราดู data ตรงนี้เนี่ยปูนซีเมนต์มาตรฐานยังใช้อยู่ประมาณ 60% นะปูนซีเมนต์ประเภทผสมใช้ 30 นะวัสดุทดแทนใช้อยู่แค่ประมาณ 10% เท่านั้นอันนี้คร่าวๆนะยังมีรูมมากพอที่จะเพิ่มส่วนของวัสดุทดแทนหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อลดปูนซีเมนต์มาตรฐานนะเพราะว่าปูนซีเมนต์มาตรฐานเป็นตัวที่ปล่อย CO2 มากที่สุดนะแล้วก็คอนซูมทรัพยากรธรรมชาติเยอะที่สุดนะการใช้หินซึ่งรีไซเคิลมาจากคอนกรีตนะที่พังแล้วนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพังตึกนะเสร็จแล้วเราก็บดเอาหินกลับมาใช้ใหม่นะอันนี้ก็มีความพยายามนะครับนะที่ศูนย์วิจัยผมได้ศึกษาอย่างละเอียดแล้วก็ได้ทำมาตรฐานมกขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอีกอันนึงก็เป็นผลพลอยได้จากโรงไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะเป็นเมื่อสักครู่มีเท่าลอยนะฮะตัวที่มันเบาๆอันนี้คือเท่าหนักที่ตกลงมาข้างล่างนะลักษณะจะไม่เหมือนกันนะอันนี้มาใช้ทดแทนมวลรวมซึ่งคือทดแทนทรายนะเราก็มีการทำคู่มือออกไปเรียบร้อยนะ
ปัญหาคืออย่างนี้ครับนะวัสดุบางตัวเนี่ยก็สามารถไปได้โดยไม่ต้องการการสนับสนุนอะไรนะวัสดุเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทำให้ราคานะหรือต้นทุนของการผลิตเนี่ยมันต่ำลงนะคุณภาพก็ดีขึ้นอันนั้นก็จะไปได้ของเขานะครับวัสดุบางตัวไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะฮะคุณสมบัติดีขึ้นจริงแต่ราคาอาจจะสูงขึ้นนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้บางครั้งในวงการเนี่ยต้องการการสนับสนุนจากรัฐพอสมควรนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการออกกฎหมายบังคับหรือสนับสนุนในการให้ใช้วัสดุเหล่านี้นะหรือถ้าไม่บังคับก็สร้างอินเซนทีฟนะเช่นอินเซนทีฟทางด้านภาษีนะหรือว่าให้มีการมีคะแนนประกอบการประมูลงานที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะอันนี้จริงๆเราต้องฝากทางฝ่ายรัฐไปว่าควรจะต้องเริ่มคิดสิ่งเหล่านี้ประกอบกันไปนะสเต็ปที่3เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างนะครับนะในศูนย์วิจัยเราก็พยายามผลิตคอนกรีตชนิดพิเศษทั้งหลายนะ ปกติปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้คอนกรีตธรรมดากันอยู่ประมาณสัก 90% นะ ควรจะมีคอนกรีตชนิดพิเศษซึ่งเหมาะสมไปกับสิ่งแวดล้อมนู้นสิ่งแวดล้อมนี้นะหรือว่างานอย่างงู้นอย่างนี้ซึ่งเป็นงานพิเศษนะทำให้ได้คุณภาพของโครงสร้างซึ่งมันดีนะ นะผมก็พยายามลิสต์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเราจะมีคอนกรีตชนิดพิเศษอยู่มากมายเลยนะคงไม่มีเวลาอ่านไปทีละอันนะครับนะเราก็มีการวิจัยสิ่งเหล่านี้ยกตัวอย่างเร็วๆเลยนะครับนะเช่นคอนกรีตประเภทที่ไหลด้วยตัวมันเองเลยนะปั๊มเสร็จเข้าไหลไปเลยฮะไม่ต้องไปเขย่าไม่ต้องไปกระทุ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะสร้างได้เร็วมากนะครับแล้วสามารถที่จะเติมเต็มโดยที่ไม่มีดีเฟกต์นะครับหรือว่าคอนกรีตประเภทเทใต้น้ำนะครับปกติเราทราบว่าถ้าเราคอนกรีตเทลงไปในน้ำเนี่ยไอ้พวกผงปูนอะไรพวกนี้จะถูกน้ำชะทิ้งไปนะเราก็สร้างคอนกรีตประเภทนี้ขึ้นมาซึ่งเทใต้น้ำโดยที่ไม่มีอะไรชะทิ้งไปเลยนะหรือคอนกรีตประเภทที่ใช้สำหรับเสาเข็มนะครับเทลงไปแล้วไม่ปนกับเบนโทไนท์นะก็ทำให้คุณภาพคอนกรีตนี่ดีขึ้นนะครับอายุการใช้งานมากขึ้นหรือประเภทไฟเบอร์คอนกรีตนะครับใช้ไฟเบอร์นะก็จะไม่เป็นสนิมอะไรทำนองนี้นะฮะก็ดีกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นทะเลนะหรือว่าคอนกรีตที่เรียกว่าโลว์ฮีทนะให้ความร้อนต่ำสามารถเทโครงสร้างขนาดใหญ่ๆทีเดียวโดยไม่ต้องหยุดเทนะอันนี้ก็ทำให้โครงสร้างเราไม่ต้องมีรอยต่อนะสร้างได้เร็วแล้วก็คุณภาพโครงสร้างเราดียกตัวอย่างเช่นสิ่งเหล่านี้นะจริงๆแล้วมาตรปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ายังขาดมาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานนะฉะนั้นทางศูนย์วิจัยเราก็เลยเริ่มที่จะร่างคู่มือเหล่านี้นะทีละเล่มทีละเล่มออกมาเพื่อให้ในวงการก่อสร้างได้สามารถอ้างอิงได้นะครับสเต็ปสุดท้ายเลยครับเกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษานะอย่างที่ผมเรียนไว้ว่าการทุบทิ้งสร้างใหม่เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบนะสำหรับเซอร์คูลาร์แล้วก็กรีนอีโคโนมีนะครับ การบำรุงรักษาเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายว่าจริงๆแล้วหลักสูตรวิศวกรรมโยธาสมัยก่อนไม่ได้เน้นเรื่องพวกนี้เลยนะฮะเราเน้นเรื่องการสร้างของใหม่อย่างเดียวแต่เราไม่ได้เน้นเรื่องการดูแลโครงสร้างที่มันมีอยู่แล้วนะปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าเพิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมหาลัยก็เริ่มมีการสอนสิ่งเหล่านี้นะจริงๆเราควรจะสอนสิ่งเหล่านี้มานานมากแล้วนะก็ต้องทำอะไรบ้างนะครับเราต้องเรียนรู้เรื่องลักษณะของความเสียหายของโครงสร้างนะเพราะว่าโครงสร้างซึ่งเสียหายคล้ายๆกันเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากหลายสาเหตุนะเช่นเดียวกับคนเลยครับเวลาปวดหัวเนี่ยมันมาจากหลายสาเหตุนะฉันต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ถูกก่อนเนี่ยถึงจะซ่อมหรือแก้ไขได้ถูกต้องนะอันนี้ก็เป็นประเด็นอันหนึ่งนะครับนะพอเราเรียนรู้เรื่องความเสียหายนะต่อไปก็คือวิธีการไปตรวจสอบนะวิธีการไปตรวจสอบวิธีการทดสอบนะก็มีเยอะแยะเลยหลังจากนั้นก็คือการประเมินนะฮะการประเมินนะซึ่งต้องใช้ศาสตร์ที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากนั้นก็จะตัดสินใจว่าเราควรจะไปป้องกันมันไหมนะหรือว่าต้องไปซ่อมมันนะฮะไปซ่อมก็จะมีวัสดุมากมายหลายอย่างนะฮะหรือต้องใช้สเปเชียลเทคนิคหรือต้องไปเสริมกำลังนะหลังจากที่ไปเสริมหรือซ่อมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องสามารถที่จะไปประเมินหลังจากการซ่อมนะเสร็จแล้วสุดท้ายจริงๆก็คือการทำแพลนนิ่งกับmanagement เกี่ยวกับเรื่องการบำรุงรักษานะซึ่งมีความลึกซึ้งนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะในการทดสอบนะเราก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยครับนะที่ไปทดสอบโดยไม่ทำลายนะเช่นเราใช้เทคนิคเรดาร์นะซึ่งสามารถที่จะส่องเข้าไปเห็นข้างในว่ามีเหล็กกี่เส้นลักษณะเป็นแบบไหนนะแล้วก็สามารถที่จะคำนวณมันได้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีการทำวิจัยนะครับซึ่งศูนย์วิจัยเราก็มีการทำนะหรือว่า
ข้างในเหล็กเป็นสนิมนะครับเราต้องมีเครื่องมือซึ่งไม่ต้องไปทุบมันออกมาแล้วสามารถรู้ได้ว่าข้างในเนี่ยเหล็กเป็นสนิมรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะเราก็มีการศึกษาเช่นใช้พวกHard Cell Potential หรือว่าใช้พวกเทอร์โมกราฟนะอันนี้เหมือนตาซูเปอร์แมนแหละครับมองเข้าไปแล้วเห็นเลยนะหลังจากเราทดสอบพวกนี้มาเรียบร้อยเนี่ยสาระสำคัญอันหนึ่งก็คือการ diagnose นะหรือการวิเคราะห์วิเคราะห์ก็เหมือนกับหมอเวลาตรวจไข้ใช่ไหมฮะหมอต้องวิเคราะห์ว่าเป็นอะไรนะเช่นเดียวกันโครงสร้างก็เช่นเดียวกันก็ต้องมีศาสตร์ในการที่จะไปวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมเรียกมันว่า diagnosis technologies นะสำคัญมากซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีหลายอย่างนะใช้คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบนะและใช้ความรู้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ให้การศึกษานะครับระบบซ่อมนะครั้นมาถึงระบบซ่อมก็จะมีหลายระบบมากครับนะเช่นยกตัวอย่างง่ายๆจะเอาไปแปะเฉยๆนะซิลิคอนแพทชิ่งนะครับหรือว่าจะไปโค้ดใช่ไหมหรือว่าแคทโทดิกโปรเทคชั่นนะใช้ไฟฟ้าเคมีไปลดการเกิดสนิมนะหรือว่าเสริมกำลังมีเยอะแยะเลยครับนะถามว่า cost performance เป็นยังไงตัวนี้เป็นตัวหลักที่เป็นปัญหาใหญ่นะระบบซ่อมตอนนี้มีเยอะแยะเลยฮะนะเราไม่รู้ว่าอะไรซึ่งมันดีกว่าอันไหนนะเพราะเราต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้หา cost performance ให้เหมาะสมนะครับก็มาที่อย่างนี้ครับสุดท้ายนะครับว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้หมดแล้วเราสามารถที่จะออกแบบนะฮะแล้วก็ตัดสินใจเลือกระบบการซ่อมแซมที่ให้มันเหมาะสมกับอายุคันใช้งานของโครงสร้างนั้นๆนะครับเช่นถ้าโครงสร้างเราต้องการอายุการใช้งานแค่10ปีเราจะเลือกวิธี1กับวัสดุ1นะซึ่งมันอาจจะถูกนะแต่ถ้าโครงสร้างต้องการอายุการใช้งาน100ปีเราอาจจะต้องไปเลือกอีกวิธีหนึ่งซึ่งแพงกว่าในตอนต้นนะแต่ว่าไลฟ์ไซเคิลคอสต์ต่ำนะเพราะนั้นสิ่งที่ศูนย์วิจัยเราทำก็คือว่าเราทำตรงนี้แหละครับเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งทำให้สามารถที่จะทำการตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกวัสดุและวิธีการไหนนะเพื่อให้คุ้มที่สุดหรือว่า life cycle cost ต่ำที่สุดนะแล้วสุดท้ายเลยนะครับก็สามารถที่จะไปคำนวณเพื่อตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาซ่อมแซมนะผมเคยไปถามหน่วยงานของบ้านเราที่เป็นเจ้าของโครงสร้างเยอะๆนะฮะอาจจะไม่ต้องเอ่ยชื่อหน่วยงานนะคำตอบที่ให้มานะครับว่าวิธีการตั้งบัดเจ็ตหรือว่างบประมาณในการบำรุงรักษาเนี่ยบวก 10% ทุกปีตัวอย่างถามว่าบวก 10% ทุกปีตัวนี้มันมาจากพื้นฐานไหนนะไม่มีนะจริงๆแล้วไม่มีสรุปจริงๆแล้วนะต้องมีจากตรงนี้ครับยกตัวอย่างเช่นต้องไปดูโครงสร้างเราก่อนว่ามีสภาพยังไงถ้าเสียหายมากๆเราต้องตั้งงบประมาณมากพอเราซ่อมปีนี้ไปแล้วปีหน้าจะเหลือน้อยครับเพราะว่ามันถูกซ่อมไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเหตุผลที่บอกว่าบวก 10% ทุกปีจริงๆแล้วไม่จริงนะถ้าดูตามนี้นะครับจะเห็นว่างบประมาณการก่อสร้างเนี่ยถ้าเราทำตามทฤษฎีจริงๆเนี่ยบางปีจะสูงบางปีจะต่ำขึ้นอยู่กับสภาพโครงสร้างในปีนั้นๆนะกับไอ้ progress ของการกับความเสียหายในอนาคตนะเราต้องคำนวณสิ่งเหล่านี้ประกอบกันไปนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครับนะมันไม่ใช่ CG อย่างเดียวหรอกครับเราควรจะคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืนโดยรวมทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องวัสดุอย่างเดียวเราต้องคำนึงถึงทั้ง process ของการก่อสร้างนะวิเคราะห์ออกแบบวัสดุก่อสร้างแล้วก็บำรุงรักษาประกอบกันไปเพื่อให้ได้มาซึ่งการก่อสร้างซึ่งยั่งยืนนะขออนุญาตเรียนในลักษณะแบบนั้นนะครับครับสุดท้ายก็ขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังการบรรยายในวันนี้ขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.สมนึกเป็นอย่างมากนะครับได้ลำดับถัดไปเราจะยังอยู่ในหัวข้อกลุ่มวัสดุก่อสร้างโดยครั้งนี้จะได้รับเกียรติจากท่านดร.วิกรมวัชรครุปจะมาบรรยายในหัวข้อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเพื่อความยั่งยืนปัจจุบันดร.วิกรมเป็นประธานคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างท่านเคยดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเป็นผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กก้าแห่งประเทศไทยผมขอเรียนเชิญดร.วิกรมครับสวัสดีครับวันนี้ผมคงจะมาพูดในเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับว่ามันจะมีบทบาทในการขับเคลื่อนแนวความคิดเรื่อง BCG ยังไงได้บ้างนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือเราคงมองเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหัวข้อที่จะพูดนะครับวันนี้คงจะแบ่งเป็น
ป็น3ตอนใหญ่ๆนะครับปัญหาแรกก็คือเรื่องว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างปัจจุบันเนี่ยมันมีความท้าทายอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็แนวโน้มในการพัฒนางานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาเมืองนะครับเราก็คงจะจบด้วยแนวคิดนะครับว่าในแง่ของงานวิจัยพัฒนานะครับแล้วก็ทางด้านนวัตกรรมต่างๆที่ควรจะเป็นในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับสำหรับกลุ่มก่อสร้างเนี่ยมันควรจะมองในเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสองหัวข้อแรกก็อาจจะไปเร็วสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปใช้เวลาในประเด็นเรื่องทิศทางนะครับในการวิจัยพัฒนาแล้วก็นวัตกรรมนะครับอันนั้นคงผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหัวข้อแรกนะครับที่จะพูดถึงเรื่องของความท้าทายในอุตสาหกรรมก่อสร้างไอ้สไลด์พวกนี้นี่ก็คงเป็นข้อมูลจากต่างประเทศที่บังเอิญข้อมูลเรื่องงานก่อสร้างหรือสเตตัสของอุตสาหกรรมก่อสร้างประเทศไทยเนี่ยจะมีข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่ค่อยต่างกับต่างประเทศสักเท่าไหร่นะครับอันแรกที่จะให้เห็นก็คือว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยโดยทั่วไปทั้งโลกเนี่ยมันจะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของการใช้แรงงานเนี่ยมันก็จะต่ำนะครับกว่าเซกเตอร์อื่นๆนะครับอย่างในภาพนี้ก็จะเห็นว่าถ้าค่าเฉลี่ยนะครับของสภาพproductivity ในแง่ของเศรษฐกิจทั่วไปแล้วก็ในแง่ของภาคการผลิตเนี่ยจะเห็นว่าสูงกว่าภาคก่อสร้างเนี่ยมากนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยจะพบว่าช่องว่างระหว่างอุตสาหกรรมก่อสร้างกับอุตสาหกรรมภาคการผลิตเนี่ยจะห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นปัญหาของอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าไอ้ตัวการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะยิ่งเรื่องทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยนะครับปรากฏว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างนี่เป็นการใช้นี่น้อยมากนะครับจากข้อมูลเท่าที่เห็นเนี่ยแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเกษตรตอนนี้ยังมีการพัฒนาได้ดีกว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยซ้ำไปนะครับทั้งที่ความพร้อมของเทคโนโลยีเนี่ยมันมีอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคงจะให้เห็นนะครับทีนี้ด้วยเหตุผลอันนี้นะครับเซกเตอร์ก่อสร้างเนี่ยโดยทั่วไปก็คือว่ามันจะพบปัญหาคล้ายๆกันก็คือเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะครับแรงงานที่เป็นแรงงานในเซกเตอร์ก่อสร้างเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครอยากทำเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับอย่างประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแรงงานที่เราใช้จะเป็นแรงงานต่างด้าวเกือบทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นโซนในอย่างกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยนะครับคนงานที่ทำงานก่อสร้างก็จะเป็นแรงงานต่างด้าวเพราะว่าคนไทยไม่ทำนะครับแล้วก็จะพบว่า productivity นะครับโดยเฉพาะยิ่ง labor productivity เนี่ยต่ำมากนะครับแล้วก็ในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยจะเห็นว่ามันล้มลุกคลุกคลานนะครับมีผลกำไรก็ไม่มากนะครับlow margin แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะโปรเจกต์มันจะล้มเหลวไม่ทำไม่สำเร็จบ้างแล้วก็เราจะเห็นว่ามีการปรากฏการณ์อย่างผู้รับเหมาทิ้งงานบ้างแล้วก็ปรับนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดอย่างนะครับแล้วก็ความโปร่งใสของธุรกิจก่อสร้างนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะน้อยอันนี้เป็นทั้งโลกจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ถ้ามาดูอีกอันนึงในมิติของที่เราสนใจคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะพบว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเองเนี่ยมันจะเจเนเรตพวกเวสต์นะครับมากกว่าเซกเตอร์อื่นๆเราจะพบว่าปัญหาเรื่องของเศษที่เหลือหรือว่าความที่ไร้ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดผลกระทบกับเรื่องสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะเราไม่ค่อยจะได้รับทราบมันเท่าไหร่แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยเราจะพบว่าไอ้เวสที่เกิดขึ้นจากกระบวนการก่อสร้างที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะมีมากนะครับแล้วก็เมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยบางครั้งเราจะพบว่ามีการทุบทิ้งบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นเศษเหลือที่เป็นปัญหากับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในแง่ของงานก่อสร้างเนี่ยนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าไอ้เวสที่ออกมาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเรามีการรีไซเคิลพวกวัสดุก่อสร้างอยู่บ้างนิดหน่อยนะครับสัก 20% อย่างพวกที่เป็นโลหะอย่างเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมเนี่ยจะมีการเอากลับมาใช้ใหม่บ้างหรือกระจกอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกคอนกรีตอะไรพวกเนี้ยส่วนใหญ่ก็มักจะทิ้งนะครับก็ตอนนี้ก็มีความพยายามที่อยากจะเอาพวกเวสจากการก่อสร้างเนี่ยมาใช้ในเรื่องอื่นๆนะครับเราจะเห็นว่าคอลัมน์ทางด้านขวามือเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า potential ที่เวสจากอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยมันอยากจะไปทำอะไรหลายๆอย่างนะครับ
ราจะเห็นว่ามีการเอาไปใช้เป็นพวกแอดดิทีฟในเรื่องของทางด้านการเกษตรก็มีนะครับอะไรพวกนั้นเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็เป็น potential ที่เราจะเอาพวกนี้กลับมาใช้ใหม่ได้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยได้มีการนำไปใช้สักเท่าไหร่นะครับทีนี้อีกเทรนด์นึงที่อยากให้ดูคือว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเองเนี่ยมันก็ไปควบคู่กับการพัฒนาของเมืองนะครับเมืองสมัยใหม่เนี่ยเราก็มักจะพูดกันเรื่องของเมืองที่เป็น green city นะครับที่มันตอบโจทย์นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการออกแบบรูปทรงของเมืองเนี่ยมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการก่อสร้างด้วยนะครับเราจะพบว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็จะมีประเด็นว่าถ้าอาคารที่สร้างขึ้นมาแล้วเป็นอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมี merit มี credit อะไรพวกนี้ให้นะครับเป็นความต้องการของสังคมโดยรวมนะครับเราก็จะเห็นเมืองที่มีการสร้างตึกแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรพวกนี้เข้าไปอยู่กับมันนะครับแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยไอ้ตัวเมืองเองเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรก็จริงแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของมันเนี่ยทำยังไงไม่ต้องไปทุบมันทิ้งนะครับแล้วก็สร้างใหม่ทำยังไงเลยถึงจะออกแบบให้มันสามารถใช้ได้ในหลายๆวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่คนเขาพูดกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเราหลายท่านคงได้ยินคำว่าพูดถึงเรื่องของสมาร์ทซิตี้นะครับคำว่าสมาร์ทเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันใช้เฉพาะเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลอย่างเดียวมันเหมือนถึงว่าการสร้างเมืองที่มันมีความฉลาดนะครับที่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนแล้วก็สามารถที่จะอินทิเกรตเรื่องของความต้องการหลายๆอย่างเข้าไปอยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับเช่นความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่พักอาศัยความต้องการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันอินทิเกรตกันได้เนี่ยนะครับไอ้การใช้ประโยชน์ของพื้นที่มันก็จะดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งการสื่อสารการใช้ชีวิตประจำวันของคนเนี่ยนะครับทำยังไงมันถึงจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาผสมผสานกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเทรนด์ที่คนทั่วไปกำลังพูดถึงกันนะครับทีนี้ก็อยากจะขอใช้เวลากับเรื่องที่3เนี่ยนะครับก็คือแนวคิดนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของงานวิจัยงานพัฒนางานนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันควรจะทำอะไรอย่างไรนะครับก็ลองย่อมาให้เห็นเป็นภาพง่ายๆคือเรื่องของเหมือนกับบ้านหลังเนี้ยนะครับมันก็จะมีอยู่5ส่วนประกอบด้วยกันนะครับตั้งแต่เรื่องของdata นะครับเรื่องของวัสดุเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองเรื่องของกระบวนการแล้วก็แม้กระทั่งองค์ประกอบของความเป็นเมืองที่มันควรจะเป็นนะครับมันก็จะมี5 initiative ที่อยากจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เวลาเราพูดเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันแรกเลยเราก็จะพบว่าเขาก็จะพูดกันว่าเอ๊ะถ้าวัสดุมันเอากลับมาใช้ใหม่เนี่ยนะครับจะทำยังไงนะครับมันก็มีคนนิยามนะครับคำว่า waste ถ้าผมเคยฟังจากผู้เชี่ยวชาญหรือกูรูทางด้าน UN เนี่ยเขาก็บอกว่า waste เนี่ยมันคือ material ที่ไม่มี identityคือเขาไม่มีอันนี้ที่ดีหมายถึงมันไม่มีตัวตนไม่มีที่อยู่นะครับมันก็จะถูกทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเราใส่ identity ให้มันมีตัวตนให้มันอยู่เนี่ยมันก็จะสามารถรู้ว่ามันควรจะไปที่ไหนแบบไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยมันก็จะอยู่ในหัวข้อแรกก็คือเรื่องของdata นะครับที่เป็น infrastructure นะครับทางด้านข้อมูลแล้วก็เป็นทางด้าน digital infrastructure ที่มันควรจะมีเพื่อให้นำไปสู่การเอาวัสดุกลับมาใช้ใหม่ที่เป็น closed loop จริงๆที่เป็น circular จริงๆเนี่ยนะครับมันจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของแพลตฟอร์มที่จะเอาวัสดุพวกนี้ไปขึ้นทะเบียนนะครับเราก็จะมีการพูดถึงการทำพวก library สำหรับพวก green material ซึ่งพวกนี้จริงๆแล้วมันสามารถเอามาทำกับวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับแล้วก็มีข้อมูลทางด้าน life cycle data นะครับที่จะต้องเก็บรวบรวมมันแล้วก็ทำยังไงถึงการค้าวัสดุก่อสร้างพวกนี้มันสามารถจะทำออนไลน์ได้แล้วก็มีพวก performance อะไรต่างๆพวกนี้แต่นี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยนะครับก็พบว่าประเทศไทยเราจริงๆแล้วมันมีคนที่ initiate มาแล้วระดับหนึ่งนะครับ
อันนี้เป็นแพลตฟอร์มชื่อ Beam in One นะครับเป็นเจ้าของนี่ก็คือทางกลุ่มเครือซีเมนต์ไทย SCG นะครับตอนนี้ก็เป็นจอยเวนเจอร์กับทาง Beam Object แล้วนะครับหลายท่านอาจจะต้องคุ้นชินกับคำนี้ก่อนนะครับไอ้ที่คำว่า BIM เนี่ย BIM คือ Building Information Modeling นะครับมันเป็นแพลตฟอร์มที่ไว้สำหรับ collaborate ข้อมูลนะครับในกระบวนการก่อสร้างตั้งแต่การออกแบบไปถึงเรื่องของการผลิตการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยเรียกย่อๆว่า BIM นะครับแต่ใน BIM in One นี่ก็คือเป็นข้อมูลของวัสดุก่อสร้างที่ถูกเก็บในรูปแบบที่เป็นดิจิตอลหมายความว่าเวลาเราจะออกแบบเราสามารถที่จะดึงเอาตัวเนี้ยมาใส่ในโปรแกรมนะครับแล้วก็ไปสร้างเป็นรูปเป็นอะไรต่างๆเพื่อความสะดวกในการทำงานนะครับไอตัวแพลตฟอร์มอันนี้มันก็เป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เราเก็บรวบรวมวัสดุก่อสร้างทั้งหมดนะครับทาง BIM in One ก็เริ่มต้นมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่เราพยายามจะทำเรื่องของมาตรฐานทีนี้เราคิดว่าถ้าเอาข้อมูลเรื่องสิ่งแวดล้อมข้อมูลพวกไลฟ์ไซเคิลใส่เข้ามานะครับแล้วติดอยู่กับไอตัวดาต้าเบสของวัสดุก่อสร้างที่อยู่ในแพลตฟอร์มอันนี้คนก็หยิบไปใช้แล้วก็สามารถคำนวณได้เลยว่าอันเนี้ยมันสามารถที่จะทำไปแล้วมันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราคิดว่าควรจะเป็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของการทำพวกไลฟ์ไซเคิลดาต้าซึ่งผมเข้าใจว่าปัจจุบันเนี่ยทางสวทช.นะครับก็มีหน่วยงานเฉพาะนะครับที่จะต้องทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาก็อยู่ในขั้นตอนที่ต้องค่อยๆเก็บรวบรวมข้อมูลพวกนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของ e-marketplace เนี่ยนะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเราก็ไปได้ไกลพอสมควรนะครับเรามีตลาดที่เป็นการค้าออนไลน์แล้วนะครับตอนนี้เราจะมีเว็บไซต์โฆษณาให้นิดหนึ่งนะฮะ One Stock Home นะครับเป็นพอร์ทัลที่ทำ e-trading ของวัสดุก่อสร้างออนไลน์นะครับก็เป็นสตาร์ทอัพอันหนึ่งที่เพิ่งเริ่มมาได้สัก 2-3 ปีนะครับแต่อัตราการเติบโตก็เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นการค้าวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันมาในเทรนด์แบบนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของดาต้าเบสที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องมาช่วยกันทำนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปต่อยอดนะครับเรื่องที่2นะครับที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของกระบวนการผลิตบังเอิญว่าวัสดุก่อสร้างหลักที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยนะครับเราจะใช้เราคงรู้จักเราก็คงใช้เหล็กกับปูนซีเมนต์นะครับแมทเทียล2ตัวเนี่ยจะเป็นแมทเทียลหลักที่ใช้ในงานก่อสร้างมันอาจจะมีกระจกมีอลูมิเนียมบ้างนะครับแต่ว่าอยากจะพูดถึง2ตัวนี้ก่อนนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าในกระบวนการผลิตนะครับถ้าปูนซีเมนต์เราหินปูนที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตมาเผาให้เป็นออกไซด์นะครับมันก็จะปลดปล่อยตัว CO2 ออกมามโหฬารนะครับถึงแม้ตอนนี้เราจะมีเรื่องของไฮดรอลิกซีเมนต์บ้างมันก็อาจจะลดตัว CO2 ลงไปได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของ CO2 generate จากกระบวนการผลิตซีเมนต์เนี่ยก็ยังจะมีอยู่นะครับในแง่ของเหล็กเนี่ยถ้าเราเอาสินแร่มาเนี่ยในกระบวนการถลุงเหล็กเนี่ยเราจะใช้ถ่านหินเป็นองค์ประกอบหลักนะครับอาจจะมีกระบวนการใช้ natural gas บ้างแต่ว่า majority ของการผลิตในการถลุงเหล็กก็ยังเป็นการใช้ถ่านหินมันก็จะมีการเผาไหม้แล้วก็เกิด CO2 อีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่อง CO2 ที่ generate จากการผลิตวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็จะมีแนวคิดหลายอย่างนะครับอย่างแรกที่กำลังพูดถึงก็คือทำยังไงเราถึงจะหาเทคโนโลยีที่มาเก็บไอ้เจ้า CO2 อันนี้นะครับเราคงได้ยินเรื่อง Carbon Capture Technology ต่างๆนะครับการเปลี่ยนไอ้ CO2 พวกนี้ไปใช้ในเคมีคอลก็ได้นะครับหรือว่ากระบวนการผลิตที่ใช้พวกสารตัวอื่นเช่นไฮโดรเจนมาทดแทน CO2 นะครับในกระบวนการผลิตเหล็กตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นกลุ่มของงานวิจัยพัฒนาที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาด้วยกันนะครับแต่อันนึงที่พยายามจะไปต่อที่มองดูแล้วมันพอมองเห็นบ้างอาจจะไม่ได้ลดได้มากมายซะทีเดียวเนี่ยนะครับก็คือการที่เราจะลองเอาเรื่องของตัว CO2 เนี่ยไปใช้ในการเลี้ยงพวกพืชนะครับเช่นสาหร่ายเช่นอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีงานวิจัยที่ทาง
ทางปูนซีเมนต์ไทยเริ่มไปบ้างนะครับแล้วก็ทางกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กก็กำลังคุยเรื่องพวกนี้กันอยู่นะครับงั้นพอตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่ใช่เรื่องของการผลิตวัสดุแล้วมันจะกลายไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรีนอีกเหมือนกันนะครับในการที่เราเอาพืชมาเป็นตัวเก็บ CO2 อย่างเงี้ยนะครับพืชที่ได้เนี่ยถ้าเอามันมาเป็นไบโอแมสแล้วจากไบโอแมสมาผลิตเป็นพลังงานกลับไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตงานก่อสร้างก็เป็นไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งเอามาหมักเพื่อให้เกิดเป็นไฮโดรเจนแล้วเอาไฮโดรเจนกลับไปใช้ในกระบวนการถลุงเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่จะไปในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ production technology เนี่ยมันจะกลายเป็น area ที่มันมีการ overlap กันละระหว่างภาคการผลิตกับภาคเกษตรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจนะครับที่เราอาจจะต้องเข้ามาดูเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของกระบวนการเก็บนะครับแล้วก็การรีไซเคิลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ให้ความสำคัญเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ยังมีเวสพวกนี้ออกมานะครับก็จะเห็นว่ามีเทคโนโลยีที่จะเอาพวกคอนกรีตใช้แล้วนะครับเอากลับมาใช้ใหม่นะครับก็จะมีเทคโนโลยีที่เป็นจริงๆแล้วมันก็มีความพร้อมอยู่พอสมควรแล้วก็มีคนเริ่มทำพวกนี้แล้วนะครับพอไปเรื่องอีกอันนึงคือตัวผลิตภัณฑ์เองเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ที่จะไปใช้ต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีตั้งแต่คอนกรีตที่มันสามารถซ่อมตัวเองได้นะครับหรือว่าการเอาวัสดุที่เป็นน้ำหนักเบาๆนะครับเพื่อที่จะได้สิ้นเปลืองน้อยๆนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทำยังไงเราถึงจะยืดอายุการใช้งานของพวกวัสดุต่างๆให้มันทนการกัดกร่อนนะครับมีการทนความร้อนอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นinnovation เกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างก็มีการดำเนินการกันนะครับประเด็นที่4เนี่ยผมอยากจะใช้เวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการ digitalization ของเซกเตอร์ก่อสร้างนะครับเมื่อตอนต้นผมพูดถึงว่าไออุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยมันใช้เทคโนโลยีที่เป็นดิจิตอลน้อยมากนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่เอามาจากสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็จะมีหน่วยงานชื่อ BCA Building Construction Authority เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างนะครับในสิงคโปร์เขาก็พยายามจะผลักดันเรื่องของเขาเรียก IDD นะครับ Integrated Digital Delivery Plan คือมองตั้งแต่การออกแบบดีไซน์การผลิตการก่อสร้างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการส่งมอบสิ่งปลูกสร้างเนี่ยแล้วก็มีข้อมูลที่เกี่ยวกับทางด้านสิ่งปลูกสร้างอันนี้เป็นดิจิทัลอินโฟเมชันเพื่อให้คนที่ได้สิ่งปลูกสร้างอันนี้เข้าไปสามารถบริหารจัดการต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของ delivery กับ management นะครับทีนี้จะขยายความถ้าจะขยายความในขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบถึงการก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีคำที่เขาเริ่มพูดกันบ่อยๆนะครับคือการทำ industrialized construction งานก่อสร้างปัจจุบันที่เราเห็นอยู่เนี่ยไม่ค่อยเป็นภาคอุตสาหกรรมสักเท่าไหร่มันเป็นลักษณะของงานบริการนะครับใครอยากสร้างบ้านก็ไปจ้างผู้รับเหมาทำไมต้องรับเหมาคือรับแล้วไปจัดการให้เสร็จนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการบริการและส่วนใหญ่ใช้เวลานานนะครับแต่ว่าที่กำลังจะพูดถึงต่อไปเนี้ยนะครับก็คือเทรนด์ที่จะไปในอนาคตข้างหน้าคือการแปลงระบบงานก่อสร้างให้มันเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับเป็นยังไงนะครับก็คือพยายามที่จะทำให้กระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงงานอยู่ในระบบที่เราควบคุมได้จัดการได้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเราเรียก prefabricate นะครับก็คือทำยังไงก็แล้วแต่ให้มันได้ของที่เกือบจะพร้อมประกอบนะครับพอไปถึงหน้างานก็เพียงแค่ประกอบนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เกิดเวสนะครับในระบบการทำงานแต่ว่าการจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีกระบวนการที่จะเชื่อมโยงถึงกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็จะพบว่าอย่างข้างล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวที่ช่วยหลายๆอย่างนะครับพวก enabler อย่าง BIM อย่างเงี้ยนะครับ BIM ที่เรียกว่า Building Information Modeling นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้สำหรับให้คนที่ทำงานในวงการก่อสร้างเนี่ยสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้นะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่า DFMA นะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่มัน
เอื้อประโยชน์หลายๆอย่างเช่นพวกคลาวด์เทคโนโลยีอะไรพวกนี้นะครับทีนี้ในส่วนเนี้ยนะครับมันก็จะมีคำว่า DFMA คือ Design for Manufacturing and Assembly มันจะมี2คำนะครับคือสำหรับ manufacturing การผลิตแล้วก็สำหรับการประกอบนะครับถ้ามันเป็น closed loop นะครับพอเราได้ข้อมูลอย่างพวก life cycle แล้ว feedback กลับเข้ามาหาเรื่องการดีไซน์ใหม่เนี่ยนะครับในพาร์ทคำว่า DFM เนี่ยก็คือสำหรับการผลิตนะครับเราจะเห็นรูปข้างล่างเนี่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากรูปบนมารูปล่างเนี่ยชิ้นงานมันจะผลิตได้ง่ายขึ้นดังนั้นการออกแบบมันควรจะต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำให้มันประกอบได้ง่ายขึ้นคนที่เป็นพระเอกที่เราเห็นบ่อยๆคืออีเกียถ้าใครเคยไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะคิดมาให้เสร็จว่าคุณอยากจะได้อะไรก็แล้วแต่ชั้นคิดเรื่องของการประกอบมาให้คุณสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับนึกภาพว่าถ้ามันไปได้ขนาดนี้เนี่ยงานก่อสร้างก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับทำยังไงนะครับมันก็จะต้องหาทางที่จะเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาทำงานด้วยกันนะครับแต่ว่า DFMA principle เนี่ยมันจะมีเรื่องของหลักการนะครับเป็น generic แล้วก็เป็นทั้ง element specific เพราะฉะนั้นที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการคำนึงถึงเรื่องการ fabricate การขนส่งนะครับทำยังไงเราถึงจะดีไซน์ให้มันเป็นชิ้นที่มาประกอบร่างได้ง่ายๆไม่ใช่มาเป็นกล่องอย่างที่เราเห็นนะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยที่สำคัญเลยเนี่ยมันจะมีที่ผมเน้นอย่างนี้คือว่าถ้าจะทำแบบนั้นได้เนี่ยมันจะอาจจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานมีเรื่องของสแตนดาร์ดพอสมควรถ้าใครเคยซื้อเลโก้มาเล่นเนี่ยนะครับขนาดของแต่ละเอลิเมนต์ที่เรามาประกอบเป็นรูปร่างต่างๆเนี่ยของเลโก้ดีไซน์เนี่ยมันจะมีสแตนดาร์ดขนาดเฉพาะของมันอยู่ทำให้ประกอบได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บางเรื่องเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าelement specific เพราะอย่าง requirement ของห้องน้ำจะต้องเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องมีความรู้นะครับเรื่องพวกนี้นะครับจะทำได้ก็ต่อเมื่อว่ามีการจัดการเรื่องของมาตรฐานที่ดีนะครับสุดท้ายถ้ามันทำได้เนี่ยหมายความว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่เอากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับไม่ใช่ว่าแค่ recycle อย่างเดียวนึกภาพว่าสิ่งปลูกสร้างที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเราถอดประกอบย้ายได้เอาไปทำเป็นอย่างอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นพวกอาคารที่เป็นอาคารโรงงานสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันใช้น็อตสกรูยึดกันหมดอยู่แล้วนะครับมันก็ถอดได้ย้ายได้นะครับทำนองเดียวกับบ้านเนี่ยถ้ามันออกแบบได้ดีนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันสามารถเอากลับไปใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นเวสที่เกิดขึ้นในระบบมันก็จะลดลงนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของเซอร์คูลาร์อีโคโนมีจริงๆนะครับอันนี้ก็เห็นเทรนด์นะครับว่าเขาโปรเจกต์กันว่าในอนาคตนะครับไอกระบวนการก่อสร้างที่ใช้พวกระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นวันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับส่วนที่เป็นสีน้ำเงินเข้มเนี่ยก็จะเห็นว่าสัดส่วนนะครับพวกที่เป็น industrial construction เนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่จะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มันก็จะมีแรงกดดันนะครับตั้งแต่เจ้าของโครงการนะครับรัฐภาครัฐแล้วก็พวกผู้รับเหมาเองต่างๆเนี่ยเพื่อจะบีบนะครับให้เข้ามาหาระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วไอ้เจ้าโควิด19เนี่ยยิ่งเป็นประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งเพราะว่าอย่างเรื่องแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับถ้าเราทำแล้วมันสามารถที่จะใช้คนงานน้อยลงปัญหาเรื่องพวกนี้มันก็จะลดลงนะครับแล้วก็ไอ้ความที่มันอยากได้สิ่งปลูกสร้างที่มีความสามารถเอาไปใช้ได้หลายวัตถุประสงค์อย่างเงี้ยนะครับถอดได้ย้ายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับความเสี่ยงในการที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินอะไรพวกนี้มันก็จะน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าจะทำโมดูล่าดีไซน์มาทำอะไรได้แค่ไหนยังไงนะครับ เรื่องสุดท้ายเนี่ยผมคงไม่ไปทั้งหมดแต่ว่าทิ้งสไลด์ไว้ให้นะครับก็คือเรื่องของคำว่า urban structure ว่าเราพูดเรื่องของเมืองเนี่ยนะครับก็อยากจะให้มองถึงเรื่องการพัฒนาเมืองที่ตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตของคนแล้วก็อนาคตของเศรษฐกิจที่มันจะเป็นแบบ sharing economy จะเป็นยังไงนะครับ infrastructure ที่มันควรจะเป็นยังไงอะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาครัฐส่วนใหญ่แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันยังมีนวัตกรรมนะครับให้เล่นอีกหลายๆอย่างนะครับก็เตรียมสไลด์ไว้เยอะแต่ว่า เวลาจะไม่พอแต่ว่าที่สำคัญเลยเนี่ยผมอยากจะเน้นว่าถ้าจะไปเมืองที่ดีนะครับผมไม่เรียกว่าสมาร์ทอย่างเดียวนะต้องการเมืองที่มันน่าอยู่เนี่ยเราต้องการ public policy นโยบายสาธารณะที่เหมาะสมแล้วกฎระเบียบ
ทางข้อกฎหมายที่ให้ประโยชน์นะครับแล้วก็มีไม่เลียไว้หัวก้นนะครับคนที่ไม่ทำตามกติกานะครับไอ้พวกเนี้ยจะทำยังไงแล้วประการสำคัญเนี่ยอันนึงที่ไปเวทีอื่นๆนี่ผมจะพูดถึงนะครับเรื่องของsocial infrastructure เรามักจะคุ้นชินกับคำว่า physical infrastructure เช่นพวกถนนสายโทรศัพท์อะไรพวกนั้นนะครับแต่ว่า infrastructure ทางด้านสังคมนะครับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีพื้นที่สีเขียวนะครับมีโรงเรียนที่ดีมีโรงพยาบาลที่ดีมีที่เดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่รัฐจะต้องเป็นผู้นำนะครับถ้ามันมี facility แบบนี้ได้ดีเนี่ยการเดินทางของคนการทำให้เกิดความสิ้นเปลืองต่างๆเนี่ยมันจะลดลงไปอีกเยอะนะครับเราจะเห็นเมืองถ้าใครเคยไปอย่างบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับผมว่าเขาก็ดีไซน์ไว้ค่อนข้างดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นสุดท้ายนะครับที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือว่าถ้าทำอย่างที่ว่าได้ทั้ง5เรื่องเนี่ยเราคงจะได้สังคมที่มันสบายแล้วก็มีความสุขนะครับเราได้วัสดุก่อสร้างที่เป็นการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรามีวัสดุที่เอามาใช้ชิ้นงานที่มาใช้ที่มันฉลาดนะครับมีระบบการก่อสร้างที่มันสมาร์ทโดยอยู่บนฐานนะครับของความโปร่งใสนะครับแล้วก็ความอะไรมีการเรียกอะไรปฏิบัติที่ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อยากจะเห็นสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปครับก็คงขอสรุปประมาณนี้นะครับอาจจะเร็วสักนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าจะมีคำถามไว้ถึงวันนั้นก็ผมคงจะเข้ามาตอบให้นะครับครับขอบพระคุณนะครับขอกราบขอบพระคุณดร.วิกรมเป็นอย่างมากนะครับในลำดับถัดไปซึ่งจะเป็นหัวข้อสุดท้ายผมขอนำท่านเข้าสู่เซกเตอร์เป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารโดยได้รับเกียรติจากคุณสลินลาศรีหพันธ์จะมาบรรยายในหัวข้อธุรกิจยุคใหม่กับการลดขยะบนฐานเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนปัจจุบันคุณสลินลาเป็นประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัทโรตัสประเทศไทยรับผิดชอบงานวางแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กรซึ่งครอบคลุมทั้งด้านบุคลากรผลิตภัณฑ์สังคมและสิ่งแวดล้อมและบริหารงานด้านการสื่อสารกับภาคส่วนต่างๆนอกจากนี้ท่านยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารหอการค้าแห่งประเทศไทยและเป็นกรรมการและหัวหน้าคณะทำงานของคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนของหอการค้าแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญคุณสลินลาครับค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจกับเรื่องราวเกี่ยวกับ circular economy นะคะโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการลดขยะอาหารนะคะโดยที่เรามองว่าการลดขยะอาหารเนี่ยสามารถมีประโยชน์นะคะสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันและในอนาคตนะคะในหลายๆช่องทางรวมทั้งมีประโยชน์กับสภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมของที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยดิฉันเป็นราศีพันธ์ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โลตัสประเทศไทยนะคะอยากจะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจยุคใหม่แล้วก็เรื่องการลดขยะอาหารเนี่ยมาเล่าให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าเรามีมุมมองอย่างไรบ้างแล้วก็หวังว่าจะมีบางมุมมองเนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้เรียนรู้นะคะถ้าอย่างนั้นดิฉันขอเริ่มในเรื่องที่จะนำเสนอเลยนะคะลำดับแรกก่อนเลยค่ะอยากจะพูดถึงเรื่องของ circular economy ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านได้รับฟังเรื่องเกี่ยวกับคอนเซปต์ของ circular economy มานะคะว่าเป็นคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดนะคะโดยที่ทำให้เราเนี่ยยังสามารถทรัพยากรเนี่ยให้ใช้กันต่อไปในหลายๆ generation หลังจากนี้นะคะทีนี้คำว่า circular economy เนี่ยค่ะในมุมมองของธุรกิจเองเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดคิดว่าเราก็ช่วยกันแค่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วธุรกิจเนี่ยจะได้อะไรในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าcircular economy เนี่ยนอกจากจะช่วยให้โลกเนี่ยยังสามารถมีทรัพยากรใช้ต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานหรือมี sustainability ในเชิงของสภาพแวดล้อมและสังคมแล้วเนี่ยยังมีส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจด้วยนะคะเพราะเราเชื่อว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ย
เราก็จะมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะคะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ฝรั่งหลายท่านใช้คำว่า doing well by doing good นะคะก็คือว่าทำสิ่งที่ดีเพื่อธุรกิจเราได้ผลลัพธ์ที่ดีไปด้วยทีนี้ถามว่าในเชิงธุรกิจนะคะการที่เราไปช่วยกันใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันจะส่งผลอะไรได้บ้างอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะเรามีโอกาสนะคะในการที่ใช้คอนเซ็ปต์ในการลดการใช้ทรัพยากรเนี่ยเพื่อทำให้เกิดแน่นอนตัดค่าใช้จ่ายการทำธุรกิจเนี่ยการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันคือต้นทุนทั้งสิ้นทั้งปวงโดยเฉพาะยิ่งในภาวะที่เราเนี่ยหาลูกค้าได้ยากมากขึ้นนะคะช่วงเศรษฐกิจโควิดเช่นนี้เนี่ยธุรกิจหลายรายเนี่ยประสบปัญหาเป็นอย่างมากในการที่จะมีลูกค้ามาใช้บริการมาใช้จ่ายมาให้ยอดขายนะคะสิ่งที่ธุรกิจหลายท่านต้องทำก็คือว่าต้องกลับไปดูแล้วว่าเพื่อให้สามารถยังรักษาผลกำไรได้สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องลดต้นทุนการที่เราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแน่นอนมีผลทำให้เราสามารถลดต้นทุนได้อันนี้คือเรื่องแรกนะคะที่เรามองว่าจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจเรื่องที่สองหลายท่านอาจจะมองข้ามไปว่าถ้าเราเนี่ยสามารถมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านำเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือหาวิธีการใช้เนี่ยให้ได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยหลายๆครั้งกลับมาเป็นโอกาสในการสร้างผลกำไรหรือว่าสร้างยอดขายได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอาหารเนี่ยหลายท่านรู้จักดีตั้งแต่สมัยโบราณนะคะการที่เราได้ผักหรือผลไม้มาส่วนนึงแล้วเราใช้แค่เพียงบางส่วนแล้วเด็ดบางใบทิ้งไปหรือเด็ดบางส่วนของผักและผลไม้ทิ้งไปเนี่ยมันคือการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองนอกจากอาหารที่เราทิ้งไปเนี่ยจะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยมันก็เป็นการสิ้นเปลืองสิ่งที่เราอุตส่าห์ลงทุนลงแรงในการเพาะปลูกขึ้นมาแล้วทิ้งไปอย่างเปล่าประโยชน์ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้รายได้จากส่วนเดียวของสินค้าหรือวัตถุดิบที่เราซื้อมาจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถนำสิ่งที่เราตั้งใจจะทิ้งตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยกลับมาสร้างประโยชน์ให้เป็นยอดขายใหม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะบางท่านอาจจะเอาอาหารที่จะต้องทิ้งเนี่ยไปแปรรูปไปถนอมอาหารหรือในร้านอาหารบางแห่งเนี่ยเขาก็ใช้ชิ้นส่วนของผักผลไม้เนี่ยไปหมักทำน้ำหมักเป็นน้ำยาล้างจานหรือเป็นองค์ประกอบในการเป็นสารในการทำความสะอาดต่างๆเป็นต้นอันนั้นก็เป็นโอกาสในการทั้งลดต้นทุนและนำสามารถนำไปจำหน่ายได้ด้วยนะคะเราจะเห็นว่าในหลายๆโรงแรมหรือร้านอาหารเนี่ยตอนนี้มีการนำพืชผักหรือผลไม้หรืออาหารที่ใช้ไม่ได้นะคะมาจำหน่ายเป็นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือเป็นอาหารเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงว่าการใช้คอนเซ็ปต์ circular economy เนี่ยสามารถทำให้เกิดทั้งการลดต้นทุนแล้วก็สร้างรายได้หรือผลกำไรได้ในขณะเดียวกันเป็นตัวอย่างสั้นๆที่อยากจะพูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้ว circular economy มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของโลกสวยมันเป็นเรื่องของการทำให้ธุรกิจเนี่ยดีขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็ขอเกริ่นนำไว้ตรงนี้ก่อนค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องว่าตัวอย่างว่าโลตัสเนี่ยทำอะไรจะขออนุญาตเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะว่าปัจจุบันนี้เราเนี่ยมีเรื่องของนโยบายด้านความยั่งยืนอย่างไรบ้างแล้วเราทำอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับเซอร์คูลาร์ตรงนี้ลำดับแรกเลยอะค่ะต้องเรียนว่าโลตัสเป็นธุรกิจที่ขายค้าปลีกนะคะขายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็อาหารสดเป็นจำนวนมากนะคะอาหารสดที่เราจำหน่ายเนี่ยแน่นอนมันของเน่าเสียได้ง่ายขยะอาหารเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากมากเลยแต่เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลจัดการนะคะนอกจากในเรื่องของขยะที่ต้องดูแลจัดการแล้วจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการที่เราจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนเนี่ยเราต้องมองภาพโดยองค์รวมก่อนว่าธุรกิจของเราเนี่ยทำอะไรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำโดยที่เรามีวัตถุประสงค์หลักว่าสิ่งที่เราต้องทำให้เกิดก็คือว่าสร้างความยั่งยืนในระบบของการบริโภคและการผลิตนะคะ UN เนี่ยมีข้อนึงใน SDG หรือ Sustainable Development Goals นะคะที่ว่าด้วยเรื่องของการsustainable consumption and production ก็คือการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากเพราะเราทราบดีว่าโลกของเราเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยภาวะ climate change หรือภาวะที่ว่าเรามีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆบนโลกใบนี้เนี่ยทรัพยากรที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยจะไม่เพียงพอต่อไปในอนาคตหากเราไม่มองหาความยั่งยืนตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยชนรุ่นหลังๆหรือแม้กระทั่งชีวิตของเราในบ้านปลายเนี่ยก็คงจะประสบความยากลำบากไม่น้อยและนอกจากนี้เองเนี่ยช่วงที่เรามีภาวะโควิดเนี่ยค่ะการเพาะปลูกการขนส่งมีปัญหาการที่เรามีอาหารเพียงพอและอาหารที่ดีและมีคุณภาพเพียงพอเนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆจะทำอย่างไรให้เราสามารถมีความยั่งยืนในภาวะที่ช่วงที่เราเผชิญอยู่กับโควิดและหลังโควิดนะคะก็เป็นที่มาว่าแผนงานที่เกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนของโลตัสเองเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของความยั่งยืนตรงนี้นะคะโดยที่เรามองตั้งแต่ต้นทางว่าตั้งแต่ในเรื่องของบุคลากรนะคะ people บุคลากรของเราเองนะคะ
คือต้นทางที่สำคัญมากๆถ้าเราไม่มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีความรับผิดชอบต่อสังคมความรับผิดชอบหรือความยั่งยืนจะเกิดไม่ได้เลยในอนาคตนะคะดังนั้นเมื่อเราแตะเรื่องของบุคลากรเนี่ยเราจะมองเรื่องแรกเลยคือเรื่องของ people development พัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนและให้เขามีทักษะที่จำเป็นด้วยในการที่จะบริหารงานให้เกิดความยั่งยืนนะคะและที่สำคัญคือต้องมีการสอนเกี่ยวกับเรื่องว่าสังคมของเราเนี่ยค่ะมันมีความหลากหลาย diversity and inclusion เราจะทำอย่างไรให้งานของเราทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราเรียกว่าตอบรับตอบโจทย์แล้วก็รับฟังนะคะเสียงของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนะเพราะว่าเราทำงานเนี่ยในเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยการที่เราทำงานคนเดียวไม่เพียงพอแน่นอนนะคะต้องเข้าไปอยู่กับชุมชนผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นผู้ผลิตต่างๆที่จะรับฟังและช่วยกันทำงานเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนให้เกิดเรื่องของความยั่งยืนหรือ circular economy ให้เกิดขึ้นได้เรื่องที่เราให้ความสำคัญในเชิงของบุคลากรหรือ people ก็คือเรื่องของ health and well-being ค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่อง health and well-being มากโดยเฉพาะยิ่งในภาวะสภาพแวดล้อมยังไม่ดีและเผชิญกับสภาวะอากาศที่แย่ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM2.5 ไม่ว่าจะเป็นโควิด health and well-being เป็นเรื่องใหญ่และ aging society ที่เรากำลังจะเผชิญอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดมีความเกี่ยวเนื่องกันนะคะและถ้าเกิดว่าเราจะหาผลิตภัณฑ์และดูแลคนของเราให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เนี่ยนอกจากจะดูแลคนของเราให้ดีแล้วเนี่ยคนของเราจะได้สามารถส่งต่อเรื่องของ health and well-being เนี่ยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราให้บริการอยู่ทุกคนได้ครบนะคะเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่จะดูแลตัวสินค้าแล้วเนี่ยแรงงานที่ใช้ในภาคการผลิตนะคะเป็นเรื่องสำคัญ Human Rights เป็นประเด็นที่หลายๆภาคส่วนมักจะมองข้ามแต่จริงๆแล้ว Human Rights ก็เป็นหนึ่งในความยั่งยืนที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญนะคะว่าเราต้องใช้แรงงานอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่กดขี่นะคะและให้แรงงานที่เราใช้เนี่ยสามารถอิสระสามารถผลิตสินค้าที่ดีนะคะมาให้กับผู้บริโภคได้และที่สำคัญไม่แพ้กันแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยหลายท่านละเลยเรื่องความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางด้านอาหารความปลอดภัยในด้านการปฏิบัติการทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะส่งต่อกลับขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีสินค้าที่ดีแล้วก็การที่เราใส่ใจกับความปลอดภัยเนี่ยค่ะเรื่องของ circular economy การพัฒนาสินค้าต่างๆเนี่ยก็จะได้นำเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมาใส่ด้วยเช่นกันนะคะนั่นคือเรื่องแรกที่เราดูเรื่องของความยั่งยืนเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่จับต้องได้ง่ายขึ้นคือเรื่องของ product หรือสินค้าของเราเองค่ะการที่เราจะทำสินค้าที่ดีเนี่ยต้องมาจากแหล่งที่เรามาจากแหล่งที่ยั่งยืนเราเรียกว่าจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบหรือว่า sustainable sourcing หลายๆครั้งท่านอาจจะได้ยินข่าวที่ว่าบางคนเนี่ยไปถางป่าถางไร่เพื่อจะปลูกพืชปลูกผักมาให้พวกเรารับประทานสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถยอมรับได้และธุรกิจของเราเนี่ยจะมีนโยบายชัดเจนว่าเราจะไม่ซื้อสินค้าที่มาจากแหล่งที่ไม่มีความรับผิดชอบนะคะดูแลไปจนถึงสินค้าที่เป็นอาหารสดเช่นประเภทเนื้อสัตว์แหล่งที่มาก็ต้องมาจากการที่เราผลิตด้วยการที่ให้สวัสดิภาพที่ดีกับสัตว์เช่นกันนะคะนอกจากในเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารการไม่มีสารปฏิชีวนะต่างๆในเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยการที่สัตว์มีสวัสดิภาพที่ดีเนี่ยย่อมส่งผลทำให้เนื้อสัตว์ที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพเพราะสัตว์ไม่เครียดและผู้บริโภคก็ได้อาหารที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็จริงๆแล้วในเรื่องของวงการสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมีหลายเรื่องที่ทำได้และกลับมาเป็น circular economy เช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์ถ้ามาจากแหล่งที่ถูกต้องและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะมาจากสัตว์นะคะไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสามารถนำกลับมาหมุนเวียนนะคะใช้เป็นปุ๋ยใช้เป็นสารในการทำเชื้อเพลิงต่างๆได้การดูแลเรื่องของแหล่งที่มาของสัตว์จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ circular economy ได้เช่นกันอีกเรื่องที่เราให้ความสำคัญมากเพราะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรค่ะการที่เราเนี่ยสามารถซื้อผลผลิตทางการเกษตรมาจากเกษตรกรและผู้ผลิตรายย่อยที่เป็น SME เนี่ยอย่างมีความรับผิดชอบและเข้าไปช่วยสนับสนุนเนี่ยก็จะทำให้เกิดวงจรของ circular economy เช่นกันนะคะเพราะว่าการที่เราเนี่ยเข้าไปร่วมพัฒนากับเกษตรกรและผู้ผลิตต่างๆเนี่ยเราเข้าไปตั้งแต่ต้นทางเข้าไปพูดคุยว่าเราอยากให้เขาผลิตสินค้าอะไรที่ตลาดมีความต้องการจึงจะไม่เหลือทิ้งถ้าเกิดทุกท่านจำได้ในอดีตเนี่ยเราจะได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะว่าเกษตรกรปลูกตามใจไม่ได้รับฟังว่าคนซื้ออยากจะซื้ออะไรลักษณะเช่นนั้นเนี่ยมันจะมีสินค้าที่ล้นตลาดและสุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะอาหารเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์และยังก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมด้วยนี่จึงเป็นที่มาที่ว่าเราเข้าไปทำงานกับเกษตรกรตั้งแต่ต้นทางนะคะในการระบุถึงชนิดสินค้าคุณภาพควบคุมการผลิตให้ได้สินค้าที่ผู้บริโภคต้องการจริงๆไม่เกิดการสูญเสียไม่เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองค่ะ
สุดท้ายเกษตรกรก็จะได้เงินอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะไม่ต้องเหลือทิ้งไม่ต้องมีต้นทุนที่สูงนอกจากการดูแลเกษตรกรแล้วเนี่ยเรื่องของการลดขยะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่โลตัสให้ความสำคัญมากและน่าจะเป็นค้าปลีกรายแรกและก็รายเดียวที่ให้ความสนใจกับเรื่องของการลดขยะอาหารนะคะซึ่งเราจะพูดในรายละเอียดกันต่อไปค่ะต่อมาเนี่ยนอกจากดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์แล้วเพลสเซนหรือชุมชนที่เราให้บริการอยู่เนี่ยเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือนะคะดูแลชุมชนที่เรามีส่วนร่วมอยู่ตรงนั้นนะคะตั้งแต่ต้นทางจนถึงภาวะที่เขาเนี่ยประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดูแลในเรื่องของการขาดอาหารน้ำท่วมหรือภาวะภัยพิบัติต่างๆจะเข้าไปช่วยเหลือดูแลและสุดท้ายก็คือเรื่องPlanetปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งต่างๆว่าต้องลดการใช้นะคะเศรษฐกิจหมุนเวียนหลักๆเนี่ยถ้าเราสามารถลดการใช้บรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะยิ่งพลาสติกได้เนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการลดใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อการที่มีพลาสติกปล่อยลงสู่ทะเลแล้วก็กลายเป็นภาวะเกิดทำให้เกิดสัตว์ล้ามที่สูญเสียชีวิตหรือว่าเกิดภาวะโลกร้อนในอนาคตและอีกสิ่งหนึ่งที่เราทำมากๆเลยก็คือเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนค่ะปัจจุบันเนี่ยเรามีการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาร้านค้าของเรามากกว่า50แห่งแล้วแล้วก็จะขยายการใช้พลังงานทดแทนต่อไปในอนาคตนะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะของเรื่องของการที่เรามองตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำในองค์รวมในเรื่องของการที่สร้างให้เกิดความยั่งยืนในภาคการผลิตและภาคการบริโภคนะคะทีนี้เรามาเจาะกันเรื่องของขยะอาหารก่อนดีกว่าขยะอาหารเนี่ยหลายท่านไม่ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าหันไปมองที่จานตัวเองในวันนี้ทานข้าวแล้วเนี่ยเราทิ้งอาหารทุกครั้งนะเราทานจะไม่ค่อยหมดไม่ว่าจะเป็นเศษเล็กเศษน้อยเศษผักเศษพริกนะคะปีนึงเนี่ยโลกของเราเนี่ยมีFAO เขาบอกว่ามีอาหารมากกว่า 1,000 ล้านตันที่มีการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ในขณะที่มีคน1ใน9คนที่ยังไม่มีพอทานเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากสิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วเนี่ยยังก่อให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมด้วยเพราะว่าหลายท่านคิดว่าอาหารเนี่ยย่อยได้เองแต่จริงๆไม่ใช่อาหารที่ถูกทิ้งเนี่ยจะย่อยสลายแล้วก็ปล่อยก๊าซกรีนเฮาส์ออกมานะคะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนแล้วถ้าเกิดเราเทียบของก๊าซกรีนเฮาส์ที่ปล่อยออกมาจากขยะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมากกว่าประเทศใหญ่ๆที่เขาปล่อยเลยถ้าเราเทียบกับจีนหรืออเมริกาเนี่ยก๊าซกรีนเฮาส์จากขยะอาหารเนี่ยมากกว่าทั้งประเทศเขาปล่อยกันนะคะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายท่านไม่ทราบทีนี้เราเองเนี่ยเนื่องจากว่าทำไมถึงมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนอกจากปัญหาระดับโลกแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจและตระหนักดีอะค่ะว่าเราในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีผู้มาใช้บริการซื้อสินค้าจากเราเนี่ยมากกว่า15ล้านครั้งต่อสัปดาห์สาขาเรามีมากกว่า 2,000 แห่งนะคะแล้วเราก็มีสินค้าที่เป็นอาหารสดอาหารแห้งเนี่ยเกือบ 20,000 ชนิดเลยทีเดียวที่อยู่ในร้านของเรานะคะประเด็นต่อมาก็คือว่าเราจะทำยังไงในการจัดการสิ่งที่เราได้เริ่มลงมือทำแล้วเนี่ยค่ะกองที่เห็นในภาพเนี่ยคือกองขยะอาหารนะคะสูงเท่ากับตึก10ชั้นภาพนี้อาจจะมองไม่เห็นความสูงของเขาแต่จริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยคือขยะที่สูง10ชั้นอยู่ชานเมืองกรุงเทพมหานครยังมีอีกหลายกองในประเทศไทยค่ะที่มีขยะอาหารปนอยู่เต็มไปหมดเราจะช่วยกันยังไงที่จะกำจัดขยะอาหารเหล่านี้ในวิธีการของ Tesco เองหรือ Lotus เองเนี่ยก็คือว่าเรามีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนคือ target นะว่าเราต้องการจะทำอะไรแล้วก็มีการวัดผลคือ measurement แล้วก็ act to take action นะคะอันนี้เรามองว่าการจะทำให้เกิดผลได้จริงๆเนี่ยลงมือทำจริงๆเนี่ยต้องมีการตั้งเป้าหมายต้องมีการวัดผลต้องมีการลงมือทำที่มีแผนงานที่ชัดเจนเป้าหมายก่อนค่ะตอนนี้นะคะในเครือ CP เราตัดเองเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะต้องไม่มีอาหารเหลือทิ้งเลยภายในปีคศ2030นะคะอีกไม่นานนะคะ9ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยเป้าหมายของเรายิ่งใหญ่นะคะเราจะไม่เหลืออาหารทิ้งขว้างอีกต่อไปพอทราบอย่างนี้แล้วเราก็ต้องกลับมาดูตัวเราอะค่ะว่าทุกวันนี้เราเป็นอย่างไรเราน่าจะเป็นค้าปลีกเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่มีการจัดเก็บตัวเลขของขยะอาหารอย่างเป็นระบบนะคะเราพบว่าในปี2019เราขายอาหารทั้งอาหารสดอาหารแห้งเนี่ยถึงเกือบ2ล้านตันเลยนะคะ2ล้านตันปริมาณเยอะมากนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยมีอาหารที่จำหน่ายไม่หมดเนี่ยค่ะ 9,000 กว่าตันหรือคิดเป็นประมาณ0.47% ของยอดขายของเรานะคะถามว่าถ้าอาหารที่ขายไม่หมดเนี่ยทำยังไงกันดีเราก็จะมีการเก็บตัวเลขทุกๆปีนะคะเพราะเป้าหมายของเราต้องการจะไม่เหลือขยะอาหารเลยอาหารที่จำหน่ายไม่หยุดไม่หมดเราทำเป็น2ประเภทแล้วแยกนะคะอาหารที่ทานได้นำไปบริจาคให้คนทานซึ่งในปี2019เนี่ยบริจาคไปเกือบ 700,000 มื้อนะคะซึ่งการบริจาคยอดบริจาคอาหารเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึง 80% เราก็ต้องมีการเก็บตัวเลขเช่นกันส่วนอาหารที่ทานไม่ได้แล้วก็เน่าเสียจริงๆเป็นอันตรายต่อสุขภาพเราก็ต้อง
พยายามหาวิธีการที่จะนำไปส่งต่อเพื่อไม่ให้เกิดเป็นขยะต่อไปด้วยคอนเซ็ปต์ของ circular economy ค่ะหลายส่วนเราส่งไปทำเป็นปุ๋ยหมักนำไปปลูกผักหมุนเวียนกลับมาเป็นผักให้รับประทานต่อหลายส่วนนำไปเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ในสวนสัตว์หรือในส่วนอนุรักษ์พันธุ์เต่าต่างๆแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้สัตว์ได้รับประทานก็เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอีกเช่นกันเป็นการลดใช้ทรัพยากรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันเราก็ช่วยให้กับองค์กรที่เป็นพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายในการที่ต้องไปหาซื้ออาหารนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานcharity house ต่างๆที่เขาก็ต้องการการบริจาคอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ช่วยได้นะคะเมื่อวัดผลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการ take action ของเราอะค่ะอันนี้เป็นตัวเลขโดยรายละเอียดนะคะเรามีการเก็บตัวเลขถึงขนาดที่ว่าแบ่งประเภทนะคะว่าอาหารของเราเนี่ยสูญเสียไปเนี่ยเป็นอะไรเสียส่วนใหญ่จากที่เราพบเนี่ยเราพบว่าอาหารส่วนใหญ่ที่เราสูญเสียนะคะเป็น produce คือผักและผลไม้เกือบครึ่งเลยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนเป็นเมืองร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสูญเสียผักและผลไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปมันก็จะเป็นประเด็นที่ว่าทำให้เราเนี่ยเห็นข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นและสามารถหาวิธีการในการที่จะไปแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรเนี่ยให้ผักและผลไม้ของเราเนี่ยไม่สูญเสียเยอะขนาดนี้ไม่เกิดเป็นขยะต่อไปกับโลกของเรานะคะอย่างที่เรียนค่ะวิธีการทำงานของเราเนี่ยทำอย่างไรที่จะลดขยะอาหารเรามองตั้งแต่ฟาร์มทูฟอร์คือตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่ต้นน้ำเรามีการทำงานกับเกษตรกรนะคะในการที่จะสั่งเพาะปลูกตามปริมาณที่ต้องการจึงไม่เกิดการสูญเสียที่ฟาร์มนอกจากนี้เนี่ยเรามีการสร้างโรงแพ็คบรรจุพันธุ์บรรจุผักนะคะที่ใกล้ๆฟาร์มเลยนะคะในสมัยอดีตเนี่ยการขนส่งผักจากฟาร์มกว่าจะมาถึงหน้าร้านเนี่ยถ้าไม่ได้มีการแพ็คใส่บรรจุพันธุ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อาจจะเกิดการสูญเสียระหว่างทางได้ง่ายมากตอนนี้เรามีการตั้งโรงแพ็คผักใกล้ๆฟาร์มตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยสามารถลดการสูญเสียได้ไปเป็นระดับที่เยอะทีเดียวนะคะแล้วทำให้เราสามารถทำให้ผักอย่างเงี้ยมีอายุยืดยาวนานขึ้นอีกเกือบ10ชั่วโมงนะคะหรือว่าระหว่างการขนส่งเนี่ยเราก็มีการใช้รถที่มีการควบคุมอุณหภูมินะคะไม่ใช่ว่าเราใส่มาบนหลังรถกระบะอย่างที่เรามักจะเห็นบนท้องถนนอย่างนั้นเนี่ยไม่นานนะผักถึงร้านก็เหี่ยวเฉาหมดใช้ไม่ได้กลายเป็นขยะอีกนะคะอันนี้คือเรื่องของต้นทางตรงกลางทางเพื่อผักมาถึงแล้วเนี่ยเรามีการทำโครงการค่ะทุกท่านคงจะเคยคุ้นชินนะอาจจะเคยเห็นว่าสินค้าของเรามีการแปะสติ๊กเกอร์สีเหลืองเราเรียกว่าป้ายเหลืองคือว่าถ้าสินค้าของเรามองแล้วแหละว่าอาจจะใกล้หมดอายุแล้วแต่ยังมีคุณภาพที่รับประทานได้อยู่รีบลดราคาซะก่อนที่จะกลายเป็นขยะสิ่งเหล่านี้ช่วยได้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการเกิดขยะและในขณะเดียวกันผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยนะคะหรือคนที่ต้องการประหยัดเนี่ยก็สามารถหาซื้อสินค้าที่ยังดีต่อตนเองได้ในราคาที่ย่อมเยาด้วยนับเป็นการช่วยเหลือสังคมอีกทางนึงนะคะสำหรับอาหารที่ทานไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยค่ะปัจจุบันเนี่ยเรามีการนำไปบริจาคอะไรที่บริจาคไม่ได้ตกปัจจุบันเรามีการทดลองนะคะนำเครื่องย่อยขยะในภาพเนี่ยค่ะมาใช้ย่อยขยะออกมากลายเป็นปุ๋ยนำปุ๋ยไปแจกให้ลูกค้านำไปปลูกต้นไม้กลายเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ circular economy ที่เรากำลังทำสุดท้ายค่ะเรื่องทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าที่บ้านของทุกคนของผู้บริโภคนะไม่มีความรู้ไม่มีการช่วยกันลดขยะอาหารเราได้มีการทำโครงการสื่อสารกับลูกค้ากับพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจขยะอาหารมากขึ้นให้คนไม่กินทิ้งทิ้งขว้างอีกส่วนหนึ่งที่เราช่วยทำก็คือว่าผู้บริโภคเราพบว่ามันมีความสับสนในเรื่องของบางหมดอายุของสินค้าอาหารค่ะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเดินไปที่ตลาดสดทุกวันนี้เราจะพบว่าอาหารเนี่ยผักผลไม้เขาไม่ได้ใส่ถุงนะคะแล้วเขาก็ไม่มีสติ๊กเกอร์ปิดด้วยว่าหมดอายุวันไหนเพราะว่าผักและผลไม้เนี่ยเขาใช้พิจารณาจากรูปร่างหน้าตาเอาแต่ว่ากลายเป็นว่าในร้านค้าสมัยใหม่ในร้านเนี่ยนำไปใส่บรรจุภัณฑ์แล้วก็ไปติดวันหมดอายุอะค่ะทำให้ผู้บริโภคซึ่งเห็นวันหมดอายุแล้วก็ทิ้งสินค้าไปโดยที่ไม่จำเป็นทั้งที่สินค้าเนี่ยยังรับประทานได้และดีอยู่และผักผลไม้จริงๆแล้วยังสามารถรับประทานไปได้เรื่อยๆเราก็มีโครงการทดลองนำวันหมดอายุนะคะออกจากถุงพลาสติกหรือถุงที่เราใส่ผักและผลไม้เพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยยังสามารถพิจารณาเองนะคะว่าสินค้ายังดีอยู่หรือเปล่าเมื่อกลับไปถึงบ้านไม่ต้องไปยึดติดกับวันหมดอายุแล้วก็ทิ้งของไปโดยไม่จำเป็นเป็นการช่วยผู้บริโภคเนี่ยประหยัดไปได้อีกทางนึงด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานของเราถามว่ามาจากที่ไหนมาจากข้อมูลที่เราเก็บนั่นแหละค่ะเพราะเราพบว่าผักและผลไม้เนี่ยคือของส่วนใหญ่ที่มีการสูญเสียเราจึงให้ความสำคัญกับการที่จะมาดูว่าเราจะปรับกระบวนการและขั้นตอนเรื่องเกี่ยวกับผักผลไม้อย่างไรเพื่อให้ลดการสูญเสียไปได้มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นปัจจัยหลักๆเนี่ยค่ะการเก็บข้อมูลเป็นความสำคัญมากถ้าเราไม่ลงไปเก็บข้อมูลให้ละเอียดเราจะไม่ทราบเลยว่าตรงจุดไหนเนี่ยคือปัญหาและตรงจุดไหนคือสินค้าที่ต้องไปดูแลเป็นพิเศษอย่างของเราเนี่ยพอเราทราบแล้วเนี่ยเราไปดูแลในเรื่องของผักผลไม้มากขึ้นเป็นพิเศษ
ตรงจุดตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วถึงบ้านของลูกค้าเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเนี่ยทุกๆปีใน3ปีที่ผ่านมาลดปริมาณขยะอาหารไปได้เป็นจำนวนที่เราคิดว่าใช้ได้ดีแต่ทีเดียวแต่แน่นอนค่ะด้วยเป้าหมายที่เราต้องการลดขยะอาหารให้เหลือศูนย์ภายใน10ปีข้างหน้าเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เราเรียกว่ายิ่งใหญ่มากทำคนเดียวคงไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆอีกมากมายในอนาคตนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างสั้นๆที่เราใช้ให้เห็นว่าการทำงานเกี่ยวกับเรื่อง circular economy จริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์กับทั้งธุรกิจมีประโยชน์กับทั้งผู้บริโภคลูกค้าประชาชนผู้ผลิตทั้งหลายด้วยเพราะนั้นการทำงานเรื่อง circular economy กับธุรกิจจริงๆไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้และเป็นเรื่องที่ทุกคนทำแล้วเนี่ยได้ประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้จะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนื่องจากเวลาของเรามีสั้นๆนะคะโอกาสหน้าหวังว่าจะได้มีโอกาสนำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังและมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อช่วยกันทำเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยต่อไปนะคะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณสลินดาเป็นอย่างมากนะครับรวมถึงวิทยากรทุกท่านอีกครั้งผมคิดว่าทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้คงจะได้รับความรู้ข้อมูลและแนวคิดของหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งนี้หากผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาทุกท่านมีข้อซักถามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดท่านสามารถพิมพ์ข้อความถามได้ที่ช่อง Q&A โดยขอรบกวนให้ท่านแนะนำตัวและก็พิมพ์อีเมลทิ้งไว้นะครับโดยที่ทางสวทช.จะได้รวบรวมและประสานงานกับท่านวิทยากรเพื่อตอบคำถามท่านกลับในภายหลังสุดท้ายนี้ก่อนที่จะปิดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ทางสวทช.ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับและขอความอนุเคราะห์ทุกท่านโปรดกรุณาทำแบบสอบถามโดยการสแกน QR code ที่ขึ้นไว้ให้ขอบคุณมากนะครับหวังว่าจะมีโอกาสได้พบทุกท่านอีกครั้งขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาๆทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ